สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธครับท่านผู้ชมครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมสามารถรับชมเราได้นะฮะหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Twitter Live YouTube Live นะครับเว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึง Roku TV นะฮะอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะและท่านผู้ชมท่านใดถ้าเกิดว่าชมรายการของเราแล้วนะฮะไม่สดไม่มันไม่ชัดเรามีแอปพลิเคชันนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะฮะจาก Channel 8 Thailand นะครับโดยเลข8ต้องเป็นเลขสีชมพูม่วงเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญช่วงนี้ท่านผู้ชมครับกาดอย่าตกนะฮะยกกาดกันสูงๆเข้าไว้นะฮะช่วงนี้เราต้องรักตัวเองเราต้องรักเพื่อนบ้านรักครอบครัวรักทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเราสวมแมสครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าไปในที่ที่เสี่ยงครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะล้างมือกันบ่อยๆนะฮะเพื่ออะไรครับเราจะได้ปลอดจากโควิด-19 กันครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราบอกได้เลยว่าอุ่นหนาฝากครั่งเป็นที่สุดนะฮะเพราะวันนี้นะฮะเรารวมนะฮะเหล่าบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่นนท์วัดเขาพรานพูบหัวหินมากันเต็มมากเลยฮะหลายๆคนอยากจะมาเล่าประสบการณ์หลายๆคนอยากจะมาถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากวัตถุมงคลก็ดีหรือได้ไปกราบหลวงปู่นนท์ก็ดีนะครับวันนี้มากันเต็มห้องส่งเลยครับผมพูดชื่อคร่าวๆให้ฟังได้เลยนะฮะก็จะมีครูวาสนาครูเสกนะฮะครูมิ้งแล้วก็ครูเต้แล้วก็ครูกรนะฮะมากันถึง5ท่านด้วยกันนะฮะเรามาพบทั้ง5ท่านพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมนะผมเรียกชื่อไม่มีผิดใช่ไหมฮะไม่ผิดนะจริงๆถ้าเกิดเรียกชื่อว่าคุณลูกมิ้งต้องมาครับอะไรเงี้ยไม่ต้องเนาะเอาว่าเรียกรวมๆแต่ท่านผู้ชมครับที่นั่งอยู่ข้างผมนี้นะฮะทุกคนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นนท์วัดเขาพรานทูบใช่ไหมฮะมีใครไม่ใช่บ้างไหมไม่มีนะฮะถ้ามีผมจะไล่ออกไปก่อนนะฮะเอาเฉพาะลูกศิษย์หลวงปู่นนท์วันนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับได้เขาเรียกว่าได้รับเพราะว่าความเมตตาเนาะจากหลวงปู่นนท์มากันแล้วก็หลายๆคนในที่นี้นะฮะก็มีประสบการณ์เรื่องของวัตถุมงคลหลวงปู่นนท์นะฮะวันนี้เรามาคุยเรื่องวัตถุมงคลหลวงปู่นนท์กันแบบเต็มๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยหลวงปู่นนท์คือใครหลวงปู่นนท์คือเกจิท่านใดเดี๋ยวเราจะมีเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาฟังไตเติ้ลก่อนว่าทุกท่านตรงนี้เนี่ยประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจหลวงปู่นนท์เนี่ยในเรื่องใดบ้างนะฮะเอาใกล้ๆผมเลยแล้วกันนะฮะคุณพี่วาสนาก่อนเลยครับคุณพี่วาสนาครับรู้สึกประทับใจหรือสิ่งใดกับหลวงปู่นนท์บ้างครับผมค่ะหลวงปู่นนท์ท่านมีความเมตตาค่ะลูกศิษย์ไปหาท่านเมตตาทุกคนค่ะแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็ดีค่ะก็ดีมากเลยดีกี่ร้อยล้านดีฮะโอ้ยต้องถามนะเพราะว่า 100% ค่ะใช่ไหมฮะล้านเปอร์เซ็นต์เป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะคุณพี่วาสนาเป็นคนหนึ่งที่ก็ใช้วัตถุมงคลหลวงปู่นนท์แล้วก็เป็นคนที่เคยอยู่หินมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ปัจจุบันก็ไปมาแหละใช่ไหมฮะและสำคัญก็คือบอกเลยบอกว่าเคยทำธุรกิจแล้วโชคดีผมต้องบอกโชคดีนะต้องบอกโชคดีที่คุณพี่วาสนานะฮะบายบายธุรกิจก่อนที่โควิดจะมาถูกค่ะบายบายก่อนประมาณกี่เดือนกี่ปีฮะ2ปีค่ะกำลังสวยนะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณพี่ทำธุรกิจโรงแรมใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเซ้งกิจการง่ายๆ2ปีตอนนั้นราคากำลังดีใช่ค่ะถูกไหมฮะคุณพี่มาเซ้งปีนี้สิครับแล้วจะรู้สึกโอ้ยสงสารคนที่ทำต่อค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมนี่จุดนี้แหละนะฮะที่ประทับใจของคุณนนท์ก็คือว่าได้รับความเมตตาแล้วก็พูดตรงๆวัตถุมงคลของคุณนนท์เนี่ยอาจจะโดนจิตโดนใจให้คุณพี่เนี่ยเขาเรียกว่าเซ้งกิจการหรือขายกิจการในช่วงเวลาที่ถูกต้องถูกแล้วเจอไหมฮะเราต้องว่าต้องช่วงเวลาด้วยนะนะครับใช่ค่ะเอาข้างหลังผมนี่เลยพี่มิ้งดีกว่านะฮะครับพี่มิ้งครับพี่มิ้งเนี่ยประทับใจอะไรเกี่ยวกับหลวงปู่นนท์บ้างครับท่านก็มีความเมตตาแล้วก็ครับเพิ่งจะได้ตาเท่งมานี่ก็มีประสบการณ์ของหลวงปู่เหมือนกันตาเท่งคือนี้นะผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะตาเท่งที่อยู่หน้าผมนี้นะฮะแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับหมายถึงว่าไอ้นี่แบบสดๆร้อนๆเลยใช่ก็คือได้ตาเท่งมาใช่แล้วเป็นยังไงครับก็ก่อนที่เราจะขายของเราก็ขอตะเท่งฮะครับก็เราไม่ต้องขออะไรมากครับครับผมขอว่าขอวันนี้ได้ยอดเท่านี้นะครับครับถ้าได้เราก็จะแปะทองให้ถ้าเป็นแบบองค์บูชาครับประมาณคืบหนึ่งครับฮะแต่ถ้าเป็นองค์เล็กครับก็เราก็วางไว้ข้างๆก็ได้ครับวางไว้องค์ใหญ่ก็ได้ใช่ครับครับผมนี่ก็คือว่าจะบอกว่าความทับใจเกิดจากการที่ได้วัตถุมงคลใช่แล้วก็เป็นรุ่นตาเท่งเนี่ยท่านผู้ชมนะแล้วก็
มันก็เรียกว่าทำให้เราเสริมชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะใช่ครับแล้วก็ค้าขายก็ดีขึ้นใช่ขอได้ให้จริงครับครับแล้วยิ่งธุรกิจหรือเศรษฐกิจชั่วโมงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าขายลำบากก็อยู่ยากแล้วใช่ครับถูกไหมครับผมอีกท่านหนึ่งตรงกลางนะฮะเคยมารายการของเราแล้วเช่นเดียวกันคุณลูกเสกครับประทับใจอะไรในหลวงปู่นนท์ครับเรื่องประทับใจผมได้เล่าไปเทปแรกนะครับแล้วก็ประทับใจได้ฮะเผื่อประมาณผมดูประมาณอีก 4,800 คนที่ยังไม่ได้ดูรายการเรา 4, วันนี้เพิ่งมาเข้าดูนะฮะครับอีก2คนนั้นดูแล้ววันนี้ดูประมาณ 4,802 คนก็ประทับใจนะครับก็ประทับใจเลยกับประสบการณ์วัตถุมงคลแล้วก็ได้นำเหรียญของท่านนะครับไปบูชานะครับส่วนจะเป็นประหลัดแล้วก็เป็นเหรียญหล่อโบราณพวกนี้ครับที่ประทับใจในประสบการณ์ที่นำไปใช้ในบูชาไว้ครับผมก็คือใช้แล้วบูชาแล้วเนี่ยจริงๆจะบอกท่านผู้ชมจริงๆหลายๆท่านในนี้เนี่ยก็ไม่กล้าที่พูดตรงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอใช้แล้วเนี่ยผมพูดจริงนะอย่างพี่มิ้งเนี่ยก็พูดตรงแหละก็คือใช้แล้วรู้สึกว่าก็ค้าขายดีเลยแต่ของพี่วาสนาเนี่ยจริงๆว่าผมอ่ะคุยกันนอกรอบผมมารู้แล้วแหละว่าพี่วาสนาเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเขาเรียกว่าจังหวะเวลาใช่ไหมฮะจังหวะเวลาพอดีเพราะอย่าลืมนะถ้าศักดิ์สิทธิ์ไม่ดนใจถ้าโชคไม่ดีคุณถือเอาไว้ถึงวันนี้คุณตายเลยใช่ไหมฮะครับส่วนของครับผู้รู้เสกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าอย่างที่รู้อยู่ก็คือว่าจับถูกทางแล้วชอบทางนี้เพราะที่รู้อยู่นะผู้รู้เสกเป็นคนที่สะสมปรัชญาอะไรๆของหลวงปู่นนท์เยอะมากนะฮะถึงขนาดจะต้องเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วในอนาคตนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะพร่องไปนิดนึงเพราะว่าโดนคนแถวนี้ไถกันไปหลายอันละนะครับผมส่วนท่านนู้นเลยฮะผู้รู้ก่อนเลยอันนี้เลยท่านผู้ชมนะเป็นผู้สร้างไอ้เท่งหรือพี่เท่งรุ่นที่แล้วนะฮะเราบอกรุ่นที่แล้วหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยรุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันรุ่นแรกนะครับเป็นไงบ้างฮะรู้สึกสัมผัสหลวงปู่นนท์แล้วประทับใจสิ่งใดที่หลวงปู่นนท์เนี่ยเมตตาเราบ้างครับก็เมตตาเข้าหาและเข้าถึงนี่นะครับคือหลวงปู่ท่านเมตตานะครับผมลูกศิษย์ที่จะไปหาท่านเนี่ยนะครับก็เข้าหาท่านได้ตลอดนะครับจืออ่ะจะไปเช่าวัตถุมงคลของท่านนะครับซึ่งปลูกเสกแล้วครับนะครับแต่สามารถที่จะให้ท่านปลูกให้ทีหนึ่งนะครับแล้วรับจากมือท่านได้ใช่รับจากมือท่านได้เลยนะครับถือว่าท่านมีเมตตามากนะครับผมแล้วก็ท่านต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่ไปที่วัดนะครับนี่แหละแสดงถึงจริงๆแล้วเนี่ยผู้รู้ก่อนที่พูดมาเนี่ยสรุปโดยรวมก็คือว่าแสดงถึงความเมตตาของหลวงปู่นนท์ใช่ไหมฮะเมตตากับลูกศิษย์ทุกคนโดยที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่ได้เลือกว่าใครเป็นใครคือใครมาเนี่ยท่านเมตตาหมดแหละนะฮะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปเช่าวัตถุมงคลแล้วเนี่ยหลายๆคนพูดจริงๆนะเหมือนพวกเราอ่ะเขาปลูกเสกมาแล้วเนี่ยแต่เราลดจิตนิดนึงท่านหลวงปู่เป่านิดนึงแล้วหลวงปู่หยิบให้เราตามความรู้สึกนะแต่จริงแล้วประตูมงคลเนี่ยท่านเข้มขังมาแล้วนะแต่ด้วยความก็เลยอย่างที่บอกอ่ะพวกเราลดจิตนิดนึงขอหลวงปู่นิดนึงนะนั่นแหละแล้วอย่างที่คุณรุ่นนนท์พูดอันนี้ผมเข้าเรื่องนิดนึงนะท่านผู้ชมครับก็คือเมื่อกี้ไม่คุณรุ่นนนท์นะคุณก้อนนะที่พูดเมื่อกี้เรื่องที่ว่าการเข้าหาหลวงปู่ผมถามนิดนึงนะฮะไม่มีพวกคนคอยกันคอยอะไรเลยใช่ไหมฮะอ๋อไม่มีเลยครับผมสามารถเข้าหาหลวงปู่ได้เลยแล้วหลวงปู่จะลงมาโปรดญาติโยมเนี่ยออกมากี่โมงถึงกี่โมงโดยประมาณครับคือจริงๆแล้วหลวงปู่ท่านจะนั่งอยู่ที่เขาเรียกว่าศาลาศาลานะครับที่ศาลานะครับตั้งแต่เช้าครับผมตั้งแต่เช้านะฮะท่านฉันเสร็จแล้วก็มานั่งต้อนรับลูกศิษย์ครับครับแล้วหลวงปู่เขาเรียกว่านะมีพักจำวัดช่วงบ่ายช่วงอะไรบ้างไหมฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนว่าฉันเพลมก็แค่นั้นเองคือที่ผมต้องถามที่ชมมาตรงนี้เนี่ยต้องบอกจริงๆว่าเราต้องเซฟเราพูดแบบยุคปัจจุบันนะต้องเซฟหลวงปู่เพราะอะไรครับหลวงปู่นะฮะตอนนี้คุณรู้สึกครับหลวงปู่อายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้หลวงปู่อายุ90ครับ90ท่านผู้ชมครับเลข9แล้วอ่ะเพราะแล้วเนี่ยเราเองว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรารักท่านทุกคนถูกไหมฮะเราก็ต้องเซฟหมายว่าก็ต้องดูว่าจังหวะเวลาแล้วก็ให้ท่านเนี่ยได้พักผ่อนในบางช่วงเวลาด้วยนะฮะคือจริงๆที่เจอมาบางคนเนี่ยไม่กลับนั่งอยู่ตรงแล้วก็แบบหาเรื่องคุยทั้งวันนั่นแหละตรงนี้ต้องดูนิดหนึ่งนะครับผมครับอีกท่านนึงฮะครูเต้ครับอยุธยานะฮะตรงนี้นะฮะประทับใจอะไรในหลวงปู่นนท์บ้างครับก็ครั้งแรกที่เข้าไปกราบหลวงปู่ท่านก็ให้เราเข้าพบครับท่านก็เอ่ยปากถามเลยว่าต้องการอะไรล่ะนะเหมือนกับท่านรู้เลยว่าจุดประสงค์ของเราที่เรามาครั้งนั้นน่ะคืออะไรก็ท่านก็พูดคุยแล้วก็เป่ากระหม่อมให้เราครับผมแล้วก็
เหมือนว่าให้วัตถุมงคลเกี่ยวกับทางด้านค้าขายประมาณนี้ครับหลวงปู่ดูเป็นอัธยาศัยดีครับเข้าหาได้ง่ายอย่างเงี้ยคือความเมตตาของท่านแบบเราได้รับเลยครั้งแรกเราทันทีเราภูมิใจเลยครับผมครับอย่างที่ครูเต้พูดท่านผู้ชมครับก็คือประทับใจในเรื่องความเมตตาของหลวงปู่และสำคัญคือหลวงปู่เจโตครับเจโตวิทยานะก็คือรู้แหละว่ามาเพื่ออะไรอย่างไรนะฮะแล้วก็จะถามตรงใช่ครับคือจริงๆหลายๆเกจินะเขารู้นะแล้วก็จะแกล้งถามตรงนะฮะแล้วพวกนี้ก็จะแบบบางทีอ้อมค้อมนิดนึงนะฮะอย่างบางคนอยากได้รถสักคันเนี่ยอยากได้ยวดยานนั่นแหละสมมุติถ้าพูดเนี่ยก็ถ้าเป็นผมไปหลวงปู่หมอจะเอายานอวกาศเนี่ยยวดยานบอกรถก็รถไปเลยท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรากราบเราขอพรพระเนี่ยแล้วยิ่งพระเมตตาอย่างนี้นะคุณพูดตรงๆและสิ่งที่คุณพูดคุณขอเนี่ยแท้อยู่ในหลักของความเป็นจริงถูกไหมฮะโอกาสที่คุณได้เนี่ยมันจะสูงมากๆนะครับผมและที่สำคัญวันนี้ท่านผู้ชมครับข้างหน้าผมเนี่ยวันนี้วัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่นนท์มากันแบบเต็มๆอยากจะพูดกันแบบเต็มๆคุยแบบเต็มๆเพราะว่าหลายๆคนดูจากเราเทปที่แล้วเริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะสะสมนะฮะพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของหลวงปู่นนท์กันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะสะสมรุ่นไหนดีอย่างไรนะฮะตรงนี้ต้องถามครูเสกเลยว่าถ้าจะสะสมนะฮะเราต้องดูจากมาตรฐานหรือดูจากอะไรอันนี้แบบกลางๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเจาะนะครับตรงนี้ยังไงดีฮะมาตรฐานนะครับของวัตถุมงคลนะครับมันจะมีมาตรฐานรองรับอยู่แล้วนะครับ1นะครับในการรับรองออกบัตร2นะครับงานประกวดพระเครื่องนะครับมีบรรจุในรายการประกวดนะครับนะแล้วก็อย่างเช่นนะครับนี่เหรียญหล่อโบราณนะครับก็จะเป็นเหรียญหลักยอดนิยมนะครับเป็นอีก1รุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับครับผมตอนนี้โชว์อาจจะกำลังเริ่มมองตามผมแล้วแหละว่าต่างประเทศด้วยแล้วจุดหนึ่งอะผมพูดถึงเราพูดถึง2ทางนะฮะรูปแบบผมพูดถึงนะฮะ2ทางก็คือว่าคนที่จะเขาเรียกว่าจะบูชาวัตถุมงคลหรือบูชาเขาเรียกรูปหล่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะเรามี2อย่างก็คือ1ก็คือศรัทธาด้วยใจจริงใช่ครับถูกไหมฮะก็คือเราเช่าบูชามาเพื่อใช้ใช่อีกแบบนึงก็คือว่าเพื่ออนาคตใช่ถูกไหมฮะปัจจุบันคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเพื่ออนาคตมันไม่ได้มันต้องเพื่ออนาคตด้วยใช่ไหมฮะก็ถึงวันหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันก็ตีขึ้นเรื่อยๆแล้วที่คุณรู้เสร็จพูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับในเรื่องของต่างประเทศตอนนี้มีเข้ามาแล้วเหรอฮะต่างประเทศนะครับ ที่นะครับมาเช่าหานะครับคือมาเช่าหาเหรียญหลักยอดนิยมนะครับและเครื่องรางยอดนิยมนะครับที่มีใบรับรองนะครับของสมาคมนะครับและงานประกวดรองรับเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว1เลยถ้าคุณเช่าหาด้วยความศรัทธารุ่นใดก็ได้ถูกต้องครับถูกไหมถูกเราชอบเรารักแบบนี้เหมือนผมเนี่ยผมชอบประหลัดขิกผมก็มีถูกไหมฮะแต่ว่ามาตรฐานหรือเขาเรียกว่าใบเซอร์หรืออะไรที่เขาความนิยมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับที่มันอยู่ในมาตรฐานคือเอาง่ายคือมีอะไรรองรับให้เขาว่าการันตีว่าครับมีสถาบันไหนการันตีให้เขาว่าประกันพระแท้ให้เขาหน่อยครับผมมีหน้าที่ผลักดันครับเพื่อให้ชาวต่างชาตินะครับและนักสะสมนะครับครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าเขามีบรรจุในงานประกวดนะครับมีใบรับรองนะอย่างเช่นนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับของสมาคมก็จะมีบัตรนะครับก็ถูกผมให้ดูอย่างนี้นิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นบัตรแบบนี้ครับอาจารย์ไหนครับข้างหน้านี่เลยนะฮะโทษทีครับนะฮะท่านผู้ชมครับดูบัตรนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะคุยต่อนิดนึงนะฮะอย่างที่คุณรุ่งเสกพูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับหนึ่งเลยเนี่ยต่างชาติจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเยอะหรอกท่านผู้ชมถูกเขาจะอย่างเดียวเลยเขาดูว่ามีใครรับประกันรับรองถูกต้องถูกไหมฮะสองเนี่ยไอ้การรับประกันรับรองเนี่ยมันออกด้วยอะไรถูกต้องดูไหมฮะหลายๆคนจะบอกว่านี่ผมรับประกันผมพูดผมคือรับประกันด้วยคำพูดอ่ะถูกแล้วมันก็สลายอ่ะท่านผู้ชมนะฮะแต่ถ้ามันมีอย่างเนี้ยใบเซอร์มีบัตรมีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาสึกว่าเฮ้ยมั่นใจเพราะต่างชาติจริงๆแล้วเนี่ยเขายังรู้จักในสิ่งของวัตถุมงคลบ้านเรายังน้อยอยู่ใช่ไหมฮะเขาแต่ตอนนี้ผมบอกอย่างนึงว่าพวกเราจะเป็นหนึ่งในขุนพลเศรษฐกิจในอนาคตถูกต้องโอ้โหผมพูดแล้วพูดแล้วนี่เดี๋ยวกระทรวงการนี่ต้องมาหาเลยนะนะแล้วที่ผมพูดเนี่ยกระทรวงการคลังก็ต้องดูเลยนะเพราะนี่คือก็เรียกว่าต่อไปเนี่ยมันคือกระสุนเม็ดใหม่ของเราถูกไหมก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัตถุมงคลถูกไหมอันนี้ผมย้อนกลับมานิดนึงนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนะแต่ก่อนใครจะเชื่อว่านวด
จะนำพาเงินเข้าประเทศเราเยอะใครจะเชื่อว่าต้มยำกุ้งมันจะขายดีขายดีฝั่งชาติชอบแล้วตอนนี้ไทยฤทธิ์แล้วสักยันมวยไทยถูกไหมตอนนี้วัตถุมงคลไทยครับท่านผู้ชมกำลังจะเป็นอีกหนึ่งเข้ามานะฮะตรงนี้อย่างพอคุณพิเศษพูดในกีเสร็จปั๊บนะฮะว่าจะต้องมีใบเซอร์ใบรับรองตรงนี้ทราบมาว่าลูกศิษย์หลวงปู่นนท์ได้รวมกลุ่มกันถูกไหมฮะตั้งเป็นชมรมหรือเปล่าฮะตอนนี้ถูกต้องครับครับเป็นชมรมนะเครื่องหลวงปู่นนท์พระขับันทุบนะครับครับผมชมรมพระเครื่องหลวงปู่นนท์วัดเขาพรานทูบถูกต้องถูกไหมครับตรงจุดตรงนี้ที่ตั้งเลยนะฮะอยากให้บอกวัตถุประสงค์ท่านผู้ชมนิดๆว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนะครับเป็นการเผยแผ่นะครับวัตถุมงคลหลวงปู่นนท์นะครับให้เป็นที่แพร่หลายนะครับสร้างความเชื่อถือนะครับให้นักสะสมนะครับแล้วก็ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับให้มีความเชื่อถือนะครับในวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับซึ่งนะครับทางชมรมเรานะครับได้ผลักดันนะครับทั้งในงานประกวดนะครับและการออกบัตรรับรองนะครับเราทำมาประมาณเกือบ5ปีแล้วนะครับทางชมรมพระเครื่องหลวงปู่นนท์วัดเกาะบรรทุกนะครับเพิ่งจัดตั้งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2562นะครับแต่ปี2563นะครับจัดตั้งนะครับสำนักงานนะครับอยู่ที่ตลาดพรีเซนเตอร์รังสิตนะครับแล้วก็จะมีการออกบัตรรับรองนะครับทางของชมรมด้วยนะครับแล้วของสมาคมแล้วก็ของหลายๆสถาบันนะครับที่ชาวต่างชาตินะครับและนักสะสมนะครับให้ความเชื่อถือนะครับแล้วก็งานประกวดนะครับก็จะผลักดันให้เป็นที่สากลนิยมให้รู้จักแพร่หลายกันยิ่งขึ้นนะครับครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือชมรมนี้เนี่ยตั้งมา5ปีละแล้วก่อนหน้านี้คือตั้งแบบรวมๆเอาพูดง่ายๆก็ตอนคนรักคนชอบวัตถุมงคลหลวงปู่นนท์ก็มารวมตัวกันนะฮะคุยไปคุยมาปุ๊บพอปี62ใช่ไหมฮะก็เลยแบบเป็นรูปร่างขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีสำนักงานเรียบร้อยละใช่ไหมครับและสำคัญคือตอนนี้เนี่ยออกใบทรงใบเซอร์ออกมากันพรึบละนะครับผมในจุดตรงนี้นะฮะในชมรมตรงนี้นะฮะเรายังจะมีเผยแผ่เรื่องอื่นเกี่ยวกับของหลวงปู่นนท์ไหมเรื่องคำสอนเอ่ยคำสอนก็ยังคงไม่มีนะครับจะเป็นหนังสือนะครับที่ให้เราได้ทำนะครับให้ลูกหลานนะครับได้ศึกษานะครับอัตชีวประวัติหลวงปู่นะครับแล้วก็รวมวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับเครื่องรางครับตั้งแต่ยุคต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับให้ลูกหลานนะครับได้ศึกษาสะสมกันไว้นะครับก็จะเปิดจองในเดือนนะครับมกราคมนะครับเล่ม 1,500 บาทนะครับครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ชมรมก็สร้างหนังสือแหละนะร่างหนังสือคือรวบรวมเกี่ยวเรื่องของวัตถุมงคลแล้วก็อัตชีวประวัตินะฮะเกี่ยวกับหลวงปู่นนท์เลยนะฮะเพื่อลูกหลานเนี่ยสืบทอดสืบต่อไปเนี่ยคุณจะได้อ่านของจริงถูกต้องเพราะจริงๆแล้วบางคนไปเจอในอากู Google บ้างเลยบ้างแล้วใน Google บางทีนะฮะการเขียนบางอย่างก็ไม่ได้สอบทานถูกไหมฮะคุณกรเขียนทีผมเขียนทีพี่วาสนาเขียนทีพี่มิ้งเขียนทีแล้วเขียนสมมติไอ้นั้นเขียนตกไป2คำมันก็ความหมายเปลี่ยนดีถูกไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยเขามีการตรวจสอบสอบทานกันมาแล้วก็ออกโดยชมรมแล้วอย่าลืมในชมรมนั้นเพิ่มครับไม่ใช่มีแค่ที่เห็นแค่นี้เขามีมากกว่านี้แล้วในชมรมเนี่ยมากกว่านี้ก็มีหลายๆคนที่ใกล้ชิดหลวงปู่นนท์บางคนอาจจะใกล้ชิดกว่าเราด้วยซ้ำแล้วเนื้อหาข้อมูลก็จะไปเก็บจากบุคคลเหล่านี้แหละใช่ไหมฮะครับแล้วอย่างนี้นะฮะกลุ่มเนี้ยโอเคตั้งมาแล้วปุ๊บแล้วก็คุณรู้สึกบอกแล้วบอกว่าเขาเรียกนะรวบรวมวัตถุมงคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกไหมฮะถูกต้องแล้วที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับผมอยากรู้นิดนึงว่าวัตถุมงคลหลวงปู่นนท์นี่ก็ออกมามากรุ่นจากหลายคนหลายกลุ่มเพราะอย่าลืมนะว่าหลวงปู่นนท์ท่านเนี่ยก็อายุ90แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะถูกไหมฮะบางทีคนนั้นขอทำคนนี้ขอทำตรงจุดตรงนี้แหละเราจะมาคุยอีกนิดนึงว่าอันไหนฮะที่จะดูแล้วเป็นมาตรฐานแต่จริงๆความศรัทธาไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมศรัทธาหลวงปู่นนท์ดีทุกรุ่นดีทุกชิ้นถูกไหมฮะแต่อันไหนที่เป็นมาตรฐานก็ว่ามาตรฐานคืออะไรครับคือเพื่อที่จะรองรับอนาคตนะครับตรงนี้ดูจากตรงไหนฮะคุณรู้สึกครับการมาตรฐานใช่ไหมครับครับไม่หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยเราสมมติถ้าเกิดเราจะเล่นหาวัตถุมงคลหลวงปู่นนท์เนี่ยนะฮะเราจะดูจากเขาเรียกกลุ่มไหนอะไรยังไงหรือเอาไว้เราดูจากหนังสือที่เราออกดูจากมาตรฐานของหนังสือก่อนนะครับให้ศึกษาจากหนังสือก่อนนะครับที่ผมได้จัดทำนะครับผมเก็บข้อมูลมานะครับประมาณ7ปีนะครับได้สอบถามนะครับตั้งแต่นะครับหลวงปู่อยู่วัดทับใต้นะครับปี2552นะครับครับผมมาถึงนะครับปี2553นะครับมาอยู่สำนักสงฆ์เขาพันธุ์ทูปนะครับจนมาเป็นวัดในปี2562นะครับครับเอาง่ายๆท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วกันนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นหาด้วยความศรัทธา
อะไรก็ได้ถูกไหมอันนี้ผมคุยเนี่ยอย่างวิวัฒนาการผมเนี่ยคุยได้เลยเพราะว่าวิวัฒนาการก็เล่นอย่างเงี้ยคือรักชอบฉันก็เก็บถูกไหมครับสองถ้าเกิดอยากที่จะเก็บแบบเพื่ออนาคตคุณศึกษาจากหนังสือแล้วไม่ต้องใจร้อนครับเนี่ยเดือนหน้าก็ออกละมกราละถูกไหมฮะเพราะแล้วคุณไม่ต้องใจร้อนหรือ2ถ้าคุณใจร้อนจริงๆสมมติตอนนี้อยากรีบเก็บละเราชมรมเราเนี่ยมีแฟนเพจนะครับมีครับมีนั่นแหละฮะบอกแฟนเพจเลยฮะชื่อแฟนเพจนะฮะเพจครับครับเพจกำลังจะจัดตั้งนะครับในปี2564นะครับเพจกำลังจะทำนะครับแต่มีกลุ่มอยู่แล้วนะครับกลุ่มเลยฮะกลุ่มหลวงปู่นนท์วัดเขาบรรทุกนะเข้าไปดูศึกษาได้เลยครับผมจะลงข้อมูลประวัติแต่ละรุ่นให้ท่านศึกษาให้นะครับตรงนี้แหละสำคัญเลยนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าอย่างไรแล้วก็เข้าไปในกลุ่มก่อนนะฮะพอคุณไปในกลุ่มปุ๊บคุณก็จะเห็นแล้วว่าเขาเล่นหาอะไรกันตอนนี้คุณจัดทางถูกแล้วไอ้นี่นี่สำหรับเซียนใหม่ถูกไหมฮะถ้าเป็นเซียนเก่าเนี่ยเขาไม่ต้องดูหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมนี่คือเซียนใหม่คุณเข้าไปเถอะครับตอนนี้แล้วคุณไปศึกษาไปเก็บข้อมูลเพราะจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าอนาคตแรงแน่ไอ้นี่เซียนบอยนะเซียนบอยพูดเองคือผมเห็นแล้วล่ะว่าของหลวงปู่เนี่ยโอเคอยู่นะครับผมแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะโดยรวมแล้วผมกลับมานิดนึงโดยรวมแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านใดก็ได้ตอบแล้วกันนะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยวัตถุมงคลหรือพระของหลวงปู่เนี่ยมีรูปเขาเรียกแยกเป็นอะไรบ้างฮะที่น่าสนใจเลยแยกเป็นอะไรบ้างให้ไปติดที่ก่อนแยกนะครับครับอย่างเช่นพวกพระนะฮะนะครับเหรียญหล่อลอยองค์ครับนะครับที่เป็นรูปหลวงปู่ก็เป็นหนึ่งเซ็กชันละใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องรางเครื่องรางเครื่องรางนะครับเพราะหลวงปู่เนี่ยนะครับก็จะเด่นในเรื่องเครื่องรางครับนะครับเช่นประหลัดนะฮะประหลัดหินนะครับนะฮะประหลัดขิงนะครับหลวงปู่ท่านสร้างวัดเขาพันธุ์หรือสำนักสงฆ์เริ่มต้นจากสำนักสงฆ์วัดเขาพันธุ์ด้วยการให้ชาวบ้านนะครับไปเหลาประหลัดมานะครับและหลวงปู่เสกนะครับแล้วออกให้บูชานะครับท่านสร้างมาจากประหลัดเลยโดยตรงเลยวัดเขาพันธุ์สร้างจากประหลัดขิงโดยตรงเอาพูดคำนี้นะครับครับแล้วก็จะแตกแขนงเป็นพวกอย่างเท่งพี่เท่งนะฮะครับนะครับก็เป็นเครื่องรางอีกชนิดนึงนะครับเป็นเครื่องรางอีกชนิดนึงนะครับที่ผมได้ขออนุญาตหลวงปู่สร้างครับนะครับเพราะว่าผมได้สัมผัสหรือได้ไปมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเท่งมาในเรื่องของการค้าขายนะครับก็เห็นว่าอยากให้คนอื่นนะครับใช้พกติดตัวนะฮะเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยเมตตาค้าขายดีนะครับผมก็อยากก็เลยขออนุญาตหลวงปู่จะสร้างขึ้นนะครับครับแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็น2แบบในเรื่องของที่ชัดๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างพวกครุฑพวกอะไรนี่มันไม่เยอะครุฑก็เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับนะฮะเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ทางลูกศิษย์นะครับท่านขออนุญาตหลวงปู่จะสร้างขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมครับนะครับผมช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้ด้วยมีคนถามหาครุฑหลวงปู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับคุณหลวงปู่หยิบโชว์หยิบครับผมหยิบได้เลยฮะหยิบโชว์เลยครับผมขออนุญาตแกะนิดนึงนะครับระวังบินนะฮะบินมาที่ผมเนี่ยนะครับครับคุณหลวงปู่นะฮะคุณนะฮะที่จัดสร้างขึ้นค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่กว่านะทั่วไปที่ทางวัดอื่นท่านจัดสร้างแล้วก็รูปลักษณ์สวยงามนะครับนะครับจะเป็นครุฑที่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมก็เนี่ยฮะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าปีใหม่เนี่ยคนนิยมใช้ครุฑหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้มีคนหาค่อนข้างเยอะครับนะครับไปเสริมบารมีนะครับในเรื่องการงานนะฮะอันนี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็อำนาจครับผมอำนาจนะครับครับก็เป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นนึงนะครับที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมก็เอาง่ายๆว่าท่านผู้ชมครับเราก็แบ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยมาเป็น2ประเภทใหญ่ใช่ครับประเภทนึงก็คือรูปหล่อเลี้ยงก็ดีอะไรที่เป็นหลวงปู่นนท์โดยตรงใช่ไหมฮะข้อที่2คือบรรดาวัตถุมงคลแล้วก็วัตถุมงคลเอกเลยแรกสุดก็คือประหลัดขิกก่อนเพราะท่านบอกแล้วท่านสร้างวัดจากประหลัดขิกนะฮะอันที่2ก็คือพี่เท่งนะฮะซึ่งพี่เท่งเนี่ยสมัยก่อนผมบอกท่านผู้ชมนะฮะก็จะมีแต่องค์ใหญ่ๆใช่ไหมประมาณคืบนึงแล้วแต่ห้อยคอก็ลำบาก
นะก็เลยไม่รู้จะห้อยยังไงก็เลยครูรุกรเราเนี่ยก็เลยไปขอหลวงปู่ก็สร้างองค์ที่เล็กลงมาเพื่อที่หลายๆคนจะได้พกพาได้แล้วยิ่งและยิ่งใหญ่ๆเงี้ยสมมติใครจะไปพกอ่ะถูกไหมผมก็ได้ไปเที่ยวท่านผู้ชมนะฮะก็โอเคอยู่นะไปถึงก็ใส่เขาเรียกว่าต้องไปใส่ผ้าแดงก่อนใช่ครับต้องไปนุ่งเขาเรียกว่าถุงก่อนนะผมก็นุ่งแต่ว่าต้องโชว์ไอ้นั่นด้วยนะเรียบร้อยครับอันนั้นอยู่บ้านสวยงามครับแล้วก็พอเห็นอันเล็กเออนะถ้าอย่างนี้เล็กๆเนี่ยหนึ่งเราพกพาก็ได้ใช่ไหมฮะและสองเนี่ยก็จะทำเป็นพวงกุญแจทำอะไรได้หมดใช่ไหมฮะตรงนี้สำคัญเลยและอีกอย่างหนึ่งของปู่ก็คือครุฑนะเนี่ยเราแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆแล้วตอนนี้นะฮะตรงนี้เรามาคุยกันต่อว่าแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะคุณฤเศษครับเวลาเราจัดประกวดนะฮะตอนที่เขามีจัดประกวดนะฮะบอกได้ไหมว่าที่ประกวดตอนนี้ของหลวงปู่นนท์เนี่ยมีวัตถุมงคลอะไรบ้างครับก็จะเป็นเหรียญชุดที่1ยอดนิยมนะครับก็จะเป็นที่1ยอดนิยมครับจะเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับแล้วก็เครื่องรางยอดนิยมเครื่องรางยอดนิยมครับถูกต้องครับจะเป็นคําว่าเครื่องรางยอดนิยมเนี่ยเราหมายถึงไอ้เท่งไอ้เท่งก็จะเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งครับไอ้เท่งเนี่ยติดในอยู่ทําเนียบรุ่นนะครับไอ้เท่งรุ่นแรกครับขอหยิบหน่อยครับพี่ก้อนเอาไหนก็ได้ครับครับไอ้เท่งรุ่นแรกนะครับเนื้อโลหะนะครับนี่ก็ติดอยู่ในหนึ่งนะครับติดเครื่องรางยอดนิยมนะครับแล้วก็อยู่ในทำเนียบรุ่นนะครับ10รุ่นยอดนิยมนะครับของวัตถุมงคลเครื่องรางของหลวงปู่นะครับมีไอ้เท่งเล็กซับแล้วก็มีพญาครุฑที่ได้พูดถึงกันเมื่อกี้นะครับก็คือตอนนี้ที่ยอดนิยมคือมีไอ้เท่งกับพญาครุฑถูกต้องครับแล้วก็จะเป็นแพะมหาราบนะครับพญาเสือตาไฟนะครับแล้วก็สิงห์นะครับตะปบซับนะครับเป็นเครื่องรางยุคต้นนะครับส่วนครุฑนี่เป็นคณะศิษย์ขอยันสร้างคือเพื่อนผมเองครับคุณวิกภูหินนะครับครับผมครับแล้วก็ส่วนพวกเหรียญก็ทั่วไปเหรียญก็เป็นเหรียญหลักยอดนิยมที่เราได้ทำการเก็บสถิติมาแล้วฮะคือจากงานประกวดนะครับครับผมใช้วัดตัวชี้วัดจากการส่งพระนะครับเราดูก่อนถูกต้องครับเขาเรียกว่าทดลองก่อนขั้นแรกสุดถูกต้องฮะปุ๊บมีคนส่งมาเยอะถูกต้องครับแปลว่ายอดนิยมถูกต้องครับเพราะจริงๆท่านผู้ชมต้องนิดนึงนะฮะสมมุตินะคนเล่นหาน้อยคนส่งน้อยมันก็ไม่สนุกถูกต้องครับถูกไหมฮะอันนี้การประกวดมันต้องเยอะเหมือนสนุกถูกต้องแต่ถ้ากับยอดนิยมเนี่ยก็คือคนส่งเยอะละคนส่งเยอะแล้วก็มีการซื้อขายบนพันทิปแล้วก็ในสนามประเครื่องมีการเปลี่ยนมือเยอะถูกต้องครับผมเปลี่ยนวัตถุมงคลนะครับซื้อขายกันค่อนข้างหากันเยอะเอาง่ายเราวัดกระแสจากตรงนี้ด้วยนะฮะถึงได้มาขึ้นมาเป็นเหรียญหลักยอดนิยมครับก็ยกตัวอย่างครับก็เหรียญหล่อรวยสมบัติหนักครับนะผมแรกนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับครับเป็นของคณะศิษย์จัดทำนะครับแล้วก็เล่นกันหลักร้อยร่วมทั้งบุญ500ก็เล่นประมาณ 6-700 ส่วนจากเงินนะครับก็ทำบุญ100เล่นกันประมาณ 2-300 ก็ค่อยๆไล่ไปครับไม่มีการปั่นไม่มีเซียนมาปั่นนะครับโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยมันขึ้นแบบเขาเรียกว่าขึ้นตามธรรมชาติถูกต้องครับถูกไหมฮะอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับถ้ามันเป็นตามธรรมชาติเนี่ยมันจะลงยากนะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นโดยมีการปั่นถูกต้องอันนี้น่ากลัวน่ากลัวถูกไหมฮะเพราะอันนี้จริงเนี่ยสมมติเขาจะปั่นนะเขาก็ไปเฮ้ยมือช่วยซื้อกูหน่อย2,000เดี๋ยวเฮ้ยมือช่วยซื้อกูหน่อย3,000เนี่ยมันก็อัพอัพแล้วก็มันก็จะดังขึ้นมาถูกไหมแล้วก็อย่างที่ครูเสกพูดท่านผู้ชมครับเออจริงๆเทคนิคผมไม่รู้นะไปดูจากพันทิปเลยว่าเขามีการเขาเรียกว่านิยมกันแค่ไหนถูกไหมฮะการที่นิยมคือการที่แลกเปลี่ยนมือกันถูกไหมฮะคือถ้าเกิดสมมตินะถ้าไม่นิยมคุณลงไปให้ตายไงก็ไม่มีคนสนใจใช่นะฮะมันก็จะคาอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีคนนั้นมาลงคนนี้มาลงนะฮะผมยกตัวอย่างก็เป็นล็อกเก็ตฉักเงินของพี่เต้เริ่มประมูลในกลุ่มเลยครับให้พี่เต้พูดหน่อยครับครับอย่างล็อกเก็ตฉากเงินที่ผมลงประมูลในกลุ่มก็ได้รับการตอบรับดีมากมีผู้ร่วมสนุกร่วมประมูลแทบจะทุกกระทู้ที่ผมได้เปิดร่วมสนุกใช่ครับใช่ใช่นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรารู้ว่ากระแสล็อกเก็ตของหลวงปู่มาแรงในขณะนี้ครับครับผมครับปิดประมูลเท่าไหร่ครับตอนนี้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะฉากเงินเนี่ยฉากเงินเคยสูงสุดอยู่ที่500บาทครับโอเคนะครับคือบางเซียนบอกว่าแค่500หรออันนี้ผมพูดตรงๆนะแต่จริงๆแล้วมันขึ้นตามธรรมชาติถูกไหมฮะเพราะแล้วพอตามธรรมชาติปุ๊บเฮ้ยต้อง500เนี่ยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามองแบบไปเทียบกับไอ้ที่มันทำกระแสกันสมมติมันถือว่ายังน้อยแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของธรรมชาติ
นี่ถือว่าขึ้นมาสวยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้หนึ่งเลยยังจับต้องได้ถูกใช่นะฮะสองเนี่ยยังพร้อมจะเปลี่ยนมือกันได้เรื่อยๆใช่ครับใช่ไหมฮะสมมติถ้าเกิดตีไปถึง 500,000 สมมติใครจะมีเงินเปลี่ยนมือถูกไหมฮะไอ้ประมาณนี้มันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วอย่างนึงคือน่าเก็บน่าใช้ใช่นะฮะแล้วก็ยังมีเรียกว่ามาประกวดมาอะไรกันอีกนั่นแหละครับผมโอ้อย่างนี้แล้วนะฮะพี่วาสนาสบายเลยจะเก็บอะไรพี่วาสนาชอบพันทิพย์อย่างเดียวเลยไปดูอะไรที่เขาเปลี่ยนมือใช่ไหมฮะเรามาเข้ากันต่ออีกเรื่องนึงฮะอย่างนี้แล้วหลายๆคนท่านผู้ชมครับก็คงอยากจะรู้แล้วว่าหลวงปู่นนท์คือใครเห็นนะผมพูดมาเนี่ยผมยังไม่บอกว่าหลวงปู่นนท์คือใครนะฮะหลวงปู่นนท์วัดเขาพรานทูปนะฮะหลายๆคนดูรายการเราเริ่มรู้จักแต่หลายๆคนวันนี้ก็ยังไม่เคยดูรายการเราอยากให้ครูรู้ท่านใดก็ได้นะฮะผมต้องบอกท่านใดก็ได้เลยนะฮะเล่าประวัติคร่าวๆหลวงปู่นนท์นิดนึงครับว่าหลวงปู่นนท์เป็นมาอย่างไรแล้วก็เค้าเรียกว่านะตอนนี้เนี่ยจำพรรษาอยู่วัดไหนยังไงแล้วก็บวชยังไงนะครับใครดีครับตัวนี้พี่ก่อนก็ได้เอาหรอได้หลวงปู่นนท์นะครับได้บวชนะครับแล้วก็จำพรรษานะครับอยู่วัดทับใต้นะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในปี2562นะครับหลวงปู่จะดังนะครับเรื่องนะครับเกี่ยวกับการรักษาโรคนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนนะครับบารมีของท่านก็เป็นชื่อเสียงนะครับโด่งดังนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับจนนะครับมีผู้ใหญ่บ้านนะครับไปนิมนต์ท่านนะครับมาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาพันธูปนะครับในปี2553นะครับนะตอนนี้ท่านก็อยู่จำพรรษานะครับอยู่ณนะครับวัดเขาพันธูปนะครับอำเภอหัวหินนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้ก็อายุ90ปีนะครับปีหน้าก็91แล้วนะครับครับผมหลวงปู่นนท์อายุ90แล้วก็ที่ทราบๆมาสมัยก่อนท่านชอบทุดงด้วยเหรอฮะตอนนั้นนะท่านสวิทอะไรจาริกจาริกครับผมแสวงบุญนะครับร่ำเรียนวิชานะครับหลากหลายเกจิคณาจารย์นะครับจนสำเร็จวิชานะครับขั้นสูงนะคือปลุกปรัดมีชีวิตนะครับปลุกปรัดให้มีชีวิตเดี๋ยวเราคุยตรงนี้ต่อแต่ว่าตรงนี้ก่อนเลยนะฮะที่บอกว่าหลวงปู่นนท์ท่านก็เก่งสมุนไพรแต่จริงๆเนี่ยท่านผู้ชมครับคนยุค90อายุ90สมัยนั้นน่ะถ้าไม่เก่งสมุนไพรคงตายแล้วล่ะครับพูดตรงๆนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยสาธารณสุขก็ไม่มีถูกไหมมันลำบากอ่ะมันก็ต้องพอเป็นกันแต่หลวงปู่นนท์นี่ก็เรียนมาโดยตรงด้วยใช่ไหมฮะโรคอะไรครับที่หลวงปู่นนท์ท่านรักษาแล้วก็จนทำให้ชาวบ้านเนี่ยเรื่องเหมือนกับขวัญถึงฮะส่วนมากจะเป็นโรคนะครับเกี่ยวกับปวดข้อปวดเข่านะครับแล้วก็รักษาโรคเริมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับแก้ดวงนะครับเสริมแก้เคล็ดนะครับเกี่ยวกับเสริมดวงนะครับกะร้ายให้กลายเป็นดีนะครับก็คือจริงๆแล้วหลายคนท่านผู้ชมครับเวลาจะเข้าวัดดวงดีเข้าไหมก็แปลกๆเพราะเราเข้าผมว่าเข้าวัดอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วคือเวลาดวงไม่ดีคำว่าดวงไม่ดีจริงคือโชคไม่ดีอะไรไม่ดีนะก็จะไปหาพระแล้วสิ่งหนึ่งที่พระพอจะช่วยเราได้ก็คือการเหมือนกับแก้ดวงเสริมดวงแต่จริงมันคือจริงๆนะหนึ่งแหละมันทำได้จริงแหละผมเชื่อแต่สองเนี่ยที่เห็นเลยคือความสุขทางใจที่เรากลับมาแล้วเราจะมีความมั่นใจแล้วเราจะกลับไปทำงานได้อย่างเต็มที่ถูกไหมฮะเพราะถ้ามันห่อเหี่ยวไว้ไหมอย่างพี่วาสนาสมมติถ้าพี่ห่อเหี่ยวแล้วพี่จะทำงานได้ไหมไม่ได้ค่ะมันก็จะโอ้ยหงอยเหงาเนาะแต่เกิดว่าขอคุณพี่แบบหลวงปู่นนท์ท่านบอกมาดวงดีแล้วเห็นไหมมีความเชื่อแล้วพอเชื่อปุ๊บกำลังใจมาแล้วพี่ก็ลุยได้แล้วถูกไหมอย่างพี่กรณ์เนี่ยเคยไหมฮะห่อเหี่ยวบ้างไหมฮะบ่อยครับก็ห่อเหี่ยวทำไงฮะก็หาวัดใช่ไหมต้องเข้าหาวัดนะไปหาสิ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวหรือว่าจะช่วยให้เราผ่อนคลายหรือว่าให้เราสบายใจขึ้นครับนะครับก็คงเป็นวัดนะยิ่งไปหาวัดที่เข้าไปแล้วสบายใจไปเจอครับหลวงปู่หรือหลวงพ่อที่ท่านเมตตาก็ยิ่งทำให้เราแบบอยากเข้าไปบ่อยๆนะเกิดจากเรื่องพวกนี้ด้วยแหละคนส่วนใหญ่ครับสุขสบายไม่เข้าหรอกครับไม่เข้าวัดส่วนใหญ่จะมีทุกข์ถึงเข้าวัดนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วก็มันเป็นสัจธรรมนะครับครับนะคนสุขสบายก็อยากจะเที่ยวอยากจะพักผ่อนไปเที่ยวไหนไกลๆไปเที่ยวที่สวยๆพอมีทุกข์ก็วัดหาวัด
นะครับไปหาผมไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขผมก็เข้าไปวัดครับผมก็เป็นแต่ละบุคคลด้วยนะครับแต่ละบุคคลแต่ละความเชื่อด้วยอย่างผมตอนนี้ก็ไปเที่ยวสมมติผมไปเที่ยวจังหวัดนึงครับสิ่งที่ผมสอหาคือมีวัดไหนสักวัดอย่างน้อยสักวัดอย่างน้อยไปทำบุญสักหน่อยใช่ค่ะใช่แล้วก็จะเช่าวัตถุมงคลกลับมาสักนิดนึงครับผมมันเป็นกันทุกคนนะใช่ครับคือสายนี้ทุกชมครับที่บ้านนี่เป็นโกดังมีทุกวัดนะฮะครับผมไอ้อย่างนี้แล้วนะฮะผมสังเกตอย่างนึงท่านผู้ชมครับเวลาเราพลิกเหรียญหลวงปู่นนท์นะฮะเรามักจะเจอยันประจําตัวของหลวงพ่อทองสุขหรือไม่ก็หลวงพ่อยิตตรงนี้เนี่ยทําไมต้องเป็นยันของเกจิ2ท่านนี้ก็ยันหลวงพ่อทองสุขคือยันเนี้ยนะฮะเป็นยันประจำตัวจริงๆเป็นยันประจำตัวหลวงพ่อทองสุขเลยครับนะครับผมเป็นยันสายไฟเหนียวสายเหนียวนะเขาเรียกยันสายเหนียวนะเฉลียวนะครับก็หลวงปู่ก็เป็นหลานหรือเหลนเป็นเหลนอีกทีนึงเป็นเหลนนะเป็นหลานหลวงพ่อหวนนะครับเป็นหลานเป็นหลานหลวงพ่อหวนนะครับเป็นเหลนของหลวงพ่อทองสุขใช่ครับถูกต้องครับนะครับก็หลวงปู่ก็จริงๆอ่ะแต่จริงๆหลวงปู่ไม่ได้เรียนวิชาจากทางหลวงพ่อหนโดยตรงนะครับก็ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อยิ้มมากกว่านะครับเป็นเรียนวิชากับหลวงพ่อยิ้มมากกว่านะครับข้อมูลบางข้อมูลที่ลงในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในสื่อ Google ในสื่อต่างๆเนี่ยอาจจะมีอันผิดเพี้ยนนิดนึงนะฮะ บอกว่าหลวงพ่อหลวงปู่นนท์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อยิ้มนะจริงๆแล้วนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวกันเป็นลูกศิษย์เดียวใช่ครับไปเรียนวิชาเป็นศิษย์ผู้พี่เป็นศิษย์ผู้พี่ครับนะครับเป็นศิษย์ผู้พี่เป็นศิษย์ผู้พี่หลวงพ่อยิ้มอีกเหรอครับไม่ใช่ครับเป็นศิษย์ผู้น้องฮะรุ่นน้องหลวงพ่อยิ้มเป็นศิษย์ผู้พี่ผมก็ตกใจไงพ่อยิ้มคือเป็นศิษย์ผู้พี่ครับผมอ๋อครับแต่อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับเราต้องเคลียร์กันนิดนึงนะต้องเข้าใจใหม่ถูกไหมว่าหลวงปู่ทำไมต้องใช้ยันสองตัวนี้สมมตินะฮะแล้วทำไมหลวงปู่เนี่ยใช้ได้เพราะอะไรมันมีที่มาที่ไปถูกไหมฮะเป็นลูกศิษย์เป็นเหลนเป็นอะไรเงี้ยนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมีอยู่ในหนังสือใช่ไหมฮะอัตชีวประวัติที่จะออกมาในปีหน้าก็คือมกราคมเนี่ยออกมาแน่นอนแล้วราคา 1,500 บาทนะฮะตรงนี้ก็สอบถามในกลุ่มได้ในชมรมได้ถูกไหมฮะครับแล้วก็ตรงนี้กลับมานิดนึงครับว่าถ้าอย่างนี้แล้วนะหลวงปู่เนี่ยก็เอาหลักเป็นภาพยุคโบราณแล้วสมัยก่อนสมัยโบราณสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันผีเข้ากันโดนทำคุณไสหลวงปู่รักษาได้ไหมถ้าถามผมแล้วครับครับผมบวชกับหลวงปู่มา1พรรษานะครับครับถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้จริงนะครับเรื่องจริงนะครับบางอย่างครับพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ท่านไม่เห็นด้วยกับตานะครับท่านก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องขับไล่ผีนะครับตั้งแต่ผมบวชมานะครับมีญาติโยมเข้าไปนะครับขอรักษานะครับแล้วก็เกี่ยวกับขับไล่ผีนะครับหลวงปู่ก็จะพรมน้ำมนต์ให้นะครับนะก็เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผีก็ออกจริงๆนะครับบางอย่างนะครับผมบันทึกคลิปไม่ได้นะครับก็อยากจะเอามานำมาเผยแผ่นะครับบางอย่างมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วผมเป็นพระนะครับช่วงนั้นนะครับไม่สมควรนะครับที่จะไปบันทึกของญาติโยมที่เข้ามาโดนผีเข้าหรือโดนของเข้านะครับส่วนมากนะครับหลวงปู่ก็จะทำพิธีนะครับแล้วก็จะพรมน้ำมนต์ให้นะครับครับก็คืออย่างที่รู้มาก็คือหลวงปู่ทำได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็สำคัญเลยตรงนี้คือว่าอย่างที่คุณลูกเสกพูดจริงๆท่านผู้ชมนะฮะไปถ่ายโอเคแหละคุณได้ไลค์คุณได้นู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมนะว่ากริยาถูกต้องครับถูกไหมฮะคนที่เขาโดนเนี่ยแล้วถูกถ่ายแล้วไหนจะรูปหลานเขาใส่ตัวเขานะฮะแล้วอันนี้เรามันเผยแผ่เราไปทางอินเทอร์เน็ตนะฮะทางโซเชียลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นน่ะตลอดไปใช่ครับใช่มั้ยฮะแล้วสําคัญก็คือหลวงปู่เนี่ยเป็นพระแล้วบางทีก็จะถูกโจมตีในเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้แหละท่านผู้ชมอย่าลืมนะคนไม่โดนไม่รู้ใช่ครับถูกมั้ยฮะถ้าสมมุติพี่มีสมมุตินะเรื่องผีเข้าอย่างเงี้ยจะไปไล่ที่ไหนอ่ะจะไปไล่ที่โรงแรมที่เขาหรอให้ผู้จัดการโรงแรมมาไล่ผีให้หน่อยเหรอมันก็ไม่ได้อ่ะถูกไหมฮะใช่ครับเราก็ต้องไปวัดไปหาเกจิอาจารย์นะครับผมนี่จุดตรงนี้อีกนะฮะโดนคุณสายเลยเนี่ยหลวงปู่ช่วยได้อีกแล้วแล้วก็หลวงปู่เนี่ยก็คือใช้อ่านน้ำมนต์นะปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่ยังอ่านน้ำมนต์เสริมดวงให้กับลูกศิษย์ลูกหาไหมฮะช่วงนี้หลวงปู่อาการมีอาการอัมพาตนิดนึงนะครับอาจจะทำนะครับแต่ต้องนัดเวลาให้นะครับหลวงปู่จะดูฤกษ์นะครับแล้วก็
เรียกมาทำพิธีนะครับให้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมสำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับอย่างที่ครูเสกพูดจริงๆฮะถ้าเลิกมันตรงมันใช่หลวงปู่ก็จะเหนื่อยน้อยถูกต้องเราพูดตามหลักความจริงถูกไหมฮะถูกไหมฮะคุณซักผ้าคุณตากผ้าตอนแดดดีแห้งไวคุณซักผ้าตอนฝนตกมันก็ไม่แห้งมันเนี่ยผมถึงบอกนี่ไงดูเลิกดูยามตรงนี้ไงว่าวันไหนผีมันจะยอมมันก็ต้องเอาวันนั้นอ่ะใช่นะครับผมจุดตรงนี้อีกนะฮะพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับที่มักจะนิมนต์ให้หลวงปู่นนท์นะฮะไปร่วมปลุกเสกมีกี่องค์ครับส่วนมากก็จะเป็นท่านเจ้าคุณธงชัยธงชัยนะครับวัดไตรมิตรนะครับหรือสมเด็จพระหามุนีนะครับธงชัยนะครับนะวัดไตรมิตรนะครับแล้วก็พระอาจารย์ไพโรจน์นะครับวัดห้วยมงคลนะครับแล้วก็หลายๆเกจินะครับวัดสุทัศน์นะครับท่านเจ้าคุณญาณครับตอนนี้ก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นอีกพระผู้ใหญ่ชั้นอีกระดับนึงแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเลื่อนเป็นชั้นอะไรนะครับตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ขึ้นเป็นพระระดับผู้ใหญ่ในระดับประเทศหมดกันแล้วนะครับครับก็คือจริงๆบอกว่าก็คือพระเถระหรือพระผู้ใหญ่หรือพระเกจิหลายรูปก็เรียกว่าให้ความเคารพถูกไหมฮะแล้วก็นิมนต์หลวงปู่นะฮะให้ไปช่วยปลุกเสกด้วยเลยด้วยก็จริงๆตรงนี้เนี่ยพระเถระก็ดีหรือพระเกจิหลายรูปก็เหมือนกับต้องมีสหธรรมิกกันต้องช่วยกันถูกไหมฮะนั่นแหละครับในจุดตรงนี้นะฮะแล้วอย่างเขาบอกจริงๆแล้วปลุกเสกปรากฏให้ดิ้นได้เนี่ยนะฮะมันก็เลิศมากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดปรากฏยังดิ้นได้เนี่ยวัตถุมงคลอื่นเนี่ยไม่ยิ่งดีกว่าหรอไอ้นี่เรามีเหตุผลในตรงนี้ที่จะเขาเรียกว่าสัมผัสมันอีกไหมฮะอันนี้ผมขอเพิ่มเติมนะครับตอนบวชนะครับที่หลวงปู่ให้ลำเรียนวิชามานะครับการที่จะปลุกประหลัดขิดนะครับให้ดิ้นได้นะครับคือคุณต้องไล่ธาตุนะครับทั้ง4ก่อนนะครับครับคุณต้องสำเร็จธาตุทั้ง4ก่อนนะครับดินน้ำลมไฟนะครับณมะพะทะนะครับก่อนนะครับถึงจะมาไล่บทนะครับสามสิบสองอาการนะครับคือของคนเราครบ32อายุวะนะครับถึงมีชีวิตได้นะครับต้องไล่อิติปิโสถอยหลังนะครับ108จบนะครับจะทำได้นะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งทำได้นะครับต้องตั้งธาตุก่อนครับนะทั้งธาตุทั้ง4ก่อนผมเคยฝึกแล้วทำไม่ได้นะครับก็ธาตุไฟแตกไม่สบายมา7วันหัวเราะนี่สมน้ำหน้าเอ้ยไม่ใช่สมทำไม่ได้นะครับแต่มันไม่ใช่รู้แล้วจะทำได้ท่านผู้ชมนะเหมือนทำกับข้าวเนี่ยผมก็รู้สูตรนะใส่นู้นใส่นี่นะแต่ผมก็ไม่ได้ทำได้อร่อยนะกินได้ไม่ได้ไม่รู้เลยถูกไหมคุณรู้สึกนะฮะคือหลวงปู่เนี่ยท่านแม่ตาคุณรู้สึกบอกวิธีแต่มันก็ไม่ใช่ได้ทุกคนไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มันเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลแล้วก็ส่วนหนึ่งที่บางคนอาจจะเห็นในคลิปแล้วเลยแล้วนะฮะเชื่อก็คือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณเพราะสิ่งนี้มันเป็นปัจเจกมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งสิ้นนะฮะแต่ในจุดนึงก็คือว่าหลวงปู่ก็ท่านเรียนมากับหลวงพ่อยิ่งจริงๆใช่ไหมฮะหลวงปู่ท่านก็เรียนจากองค์นั้นองค์นี้มาจริงๆแล้วที่สำคัญคือสร้างด้วยใจท่านชมและที่สำคัญท่านพูดอยู่เสมอว่าวัดเขาพรานทู่สร้างจากปรัชญานี่แหละตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะคนที่บูชาไปถ้ากับเป็นคนที่ร่วมสร้างด้วยนั่นแหละครับผมตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะมีคนเขากระซิบมาครับผมว่าใบหน้าหลวงปู่เนี่ยจะคล้ายๆกับเกจินะฮะยุคเก่าๆคล้ายเกจิยุคไหนครับที่คุณลูกก่อนก็ได้ฮะที่เคยเห็นเขาพูดกันครับว่าคล้ายหลวงพ่ออืมครับผมแต่ว่าก็ผมว่ามันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ครับคนคือรูปลักษณ์โบราณครับนะครับก็จะเห็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเนาะบางทีพระเก่าๆเนาะแล้วคนแบบบางทีอายุมากๆเนี่ยจะคล้ายๆกันเยอะส่วนใหญ่แต่ว่าในจุดนี้คืออยู่ที่ความเชื่อแล้วก็สำคัญคือเราก็รักนับถือหลวงปู่ใช่ค่ะใช่ไหมจะยังไงก็แล้วแต่อยู่ที่พวกเราทุกคนนะฮะตรงนี้นะท่านผู้ชมครับเรามาเข้าตรงนี้ต่อเลยนะฮะว่าวัตถุมงคลเนี่ยผมอยากจะให้เนี่ยให้เวลากับการจบเรื่องวัตถุมงคลวันนี้เยอะๆหน่อยนะฮะแล้วอยากจะให้ครูเนี่ยช่วยกันเล่านะฮะแต่แรกสุดเนี่ยเอาเป็นไอ้เท่งก่อนดีไหมใกล้ๆเลยครูก่อนเลยง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมครับไอ้เท่งเนี่ยสร้างเมื่อปีนี้เองใช่ไหมฮะใช่ค่ะเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเพิ่งออกเพราะผมจำได้ว่าตอนนั้นมารายการเราใช่ครับใช่ไหมตอนนั้นยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบจองนะครับเป็นใบจองแล้วกำลังออกแบบอยู่ใช่ครับออกแบบเสร็จแล้วสิกำลังอยู่ในขั้นตอนการแล้วก็ยังไม่ถึงเริ่มยามใช่ครับครับผมตอนนั้นน่ะ
ครูกรเองเนี่ยตั้งใจมีวัตถุประสงค์สร้างเนี่ยเพื่อที่จะนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปทำอะไรกับที่วัดครับจริงๆแล้วนะครับในการสร้างเนี่ยนะครับผมมีจุดประสงค์จริงอยากเผยแพร่นะครับอยากให้คนเข้าไปเข้าวัดครับเข้าวัดไปดูเท่งองค์ใหญ่ครับนะครับคือเราอยากจะให้วัดหนึ่งมีจุดแลนด์มาร์คในการที่ให้บุคคลหรือว่าให้สาธุชนต่างๆเข้าไปเพื่อไปบูชาไปกราบไหว้บูชาวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะอาจจะต้องเอ่ยชื่อนิดนึงนะฮะอย่างไอ้ไข่นะครับก็เข้าไปเพื่อไปไหว้ไอ้ไข่นะครับอย่างผมเนี่ยผมจะมีความตั้งใจเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเข้าไปวัดเพื่อไปไหว้เท่งโอเคไหว้พ่อขาวนาพ่อขาวองค์ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับคือนี่คือความตั้งใจนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมมีความตั้งใจอย่างนึงคืออยากจะสร้างคือเท่งเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกครับตากแดดตากลมนะครับอยู่ที่โล่งแจ้งใช่ครับมันจะมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งที่ใกล้ๆกันเนี่ยย้ายเท่งขึ้นไปตั้งแล้วก็ผมอยากจะทำมีหลังคามีศาลาให้ใช่มีศาลาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สำเร็จครับเพราะว่าภาวะต่างๆครับนี่นะครับก็ความตั้งใจผมเป็นแบบนั้นนะครับครับท่านผู้ชมดูรายการนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าปี64ปีฉลูนะฮะไอ้เท่งมาครับทำไมผมกล้าพูดนะฮะอย่างปีนี้เนี่ยผมพูดตั้งแต่ต้นปีเลยบอกปีนี้ปีหนูๆเด็กๆทั้งหลายครับไอ้ไข่หนูเด็กๆจริงๆถูกไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะก็คือว่ามันอยู่ที่ปีครับพอปีหน้าปีฉลูปุ๊บเกี่ยวกับเรื่องไอ้เท่งถูกไหมฮะฉลูมันเป็นวัวก็จริงแต่ว่าเท่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบประเภทเหมือนตัวตลกในหนังตะลุงก็จะเป็นอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะแล้วใครที่เก็บไอ้เท่งไว้นะฮะผมบอกว่าปีหน้าเนี่ยคุณเตรียมเถอะนะฮะกระแสมานะฮะตอนนี้ยังมีเหลือไหมครับคุณลูกกรครับก็ยังพอมีเหลือนะครับมีเหลือนะครับใครอยากได้อยากบูชาก็ติดต่อมาได้นะฮะก็คงมีเบอร์ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างนะฮะก็คือจดเบอร์ครูกรไว้หรือเข้ากลุ่มไปถามหากับครูกรในนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะครับแต่สำคัญคือคุณจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เถอะจบรายการแล้วค่อยโทรมานะเพราะตอนนี้ไม่ว่างนะไม่ว่างรับสายนะผมก็กลัวนะฮะเพราะเดี๋ยวเกิดอยากจะได้ทันทีนะฮะแล้วคาถาของไอ้เท่งครูกรจำได้ไหมฮะได้ครับกล้าพูดไหมอะไรรายการอ๋อถ้าเกิดเป็นคาถาแบบทางมาดามก็คงทางเทปที่แล้วทางมาดามครับผมก็มีกี่แบบเดี๋ยวก่อนครับจริงๆก็คือลักษณะของ2แบบอ๋อมี2แบบเอาคาถาแบบชาวบ้านซึ่งหลวงปู่ก็ให้แบบทั่วไปไม่ได้ให้พิเศษอย่างนั้นพอดีผมไม่ถนัดไม่ไหวคาถาเป็นแบบคาถาของบาลีโอเคโอเคลองหาอยากให้นโมสามจบปกตินะครับครับผมปู่กันหะเนหะนามาพะทะจะพระกษัตริย์นาเฮนาฮาครับประสบที่มาสีกาที่นั่งหัวเราะให้ดังอุขีตะขับนะฮะหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักคนรักทั้งเมืองนะฮะพาณิชย์พาไปค้าขาย3เดือนเริ่มเป็นเศรษฐี3ปีการกำเพาเต็มเรือสำเภาอุขีนะครับอุขีตะขับอุขีตะขับอุขีตะขับนะครับนี่มานาชาลิตินาชาลิติครับรวมคาถาหัวใจเกี่ยวกับเรื่องรวยๆทั้งหลายพูดรวมรวยๆทั้งหลายนะฮะโอ้ดีครับอย่างนี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยไอ้เท่งมาแน่นอนนะครับหรือพี่เท่งแล้วแต่จะเรียกไอ้เท่งกันไหนพี่เท่งกันไหนเพราะว่าไอ้เท่งนี่มันไม่ได้หยาบคายนะท่านผู้ชมจริงถูกไหมคุณรู้สึกว่าไหมเพราะว่าไอ้เท่งเนี่ยบางคนบอกไอ้เท่งมันหยาบไม่ใช่เหมือนไอ้ไข่อะหรือจะเรียกอีกแบบก็ได้นะฮะไอ้เท่งไอ้เท่งแล้วไอ้เท่งกลายเป็นเหนืออีสานไปเลยเป็นไอ้ไปเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านรับหมดแล้วสำคัญเลยเห็นหลายคนแล้วฮะรวยจากพี่เท่งกันเยอะนะโดยเฉพาะข้างหลังผมนี่นะฮะพี่มิ้งรวยจากพี่เท่งนะฮะนั่นแหละนะโอเคนะฮะแล้วของครูกรเองเนี่ยเร็วๆนี้จะมีออกเลยไหมตัวของท่านเองอ๋อยังครับยังใช่ไหมครับเอาเป็นแบบรุ่นๆไปสร้างรุ่นนี้ให้ดีก่อนครับนะครับสร้างรุ่นนี้ให้ดังให้ทุกคนยอมรับให้จดจำใช่ครับให้จดจำก่อนเราผลักดันต่างๆในเรื่องของการออก
บัตรการันตีในเรื่องของการเข้าประกวดนะเพื่อเป็นมาตรฐานก่อนนะสร้างแต่ละรุ่นเอาให้ได้มาตรฐานนะเอาไปที่ยอมรับแล้วค่อยว่ากันได้ความสนใจปริมาณใช่ครับนะเราตอนนี้มาตรฐานอย่างเดียวคุณภาพเท่านั้นนะครับครับผมกลับมาที่ตรงคุณรุ่งเสงเลยนะครับอยากให้เขาเรียกว่าแนะนำวัตถุมงคลเป็นรุ่นไปนะเอารุ่นยอดนิยมก่อนเลยที่มีการประกวดกันนะฮะตัวพี่วัฒนาเองก็มีเก็บไปเยอะใช่ไหมฮะครับแต่ยังไม่เคยส่งเข้าประกวดใช่ไหมฮะโอ้ยค่ะประจำโอ้โหเห็นเป็นผู้หญิงคิดว่าจะไม่ประกวดก็จะเก็บให้สวยคนเดียวนะฮะเอาประจำเลยนะฮะครับคุณรุ่งเสงครับจะคุยถึงรุ่นไหนก่อนดีครับเหรียญหลักยอดนิยมนะครับที่ขึ้นทำเนียบแล้วนะครับจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับรุ่นรวยสมปรารถนานะครับนี่นะครับรุ่นรวยสมปรารถนาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเคยได้ยินมาเขาบอกอยากรวยไวต้องใช้รุ่นนี้จริงไหมเดี๋ยวไอ้ต้องจับนิดนึงฮะอยากรวยไวใช้รุ่นนี้ท่านผู้ชมนะฮะรุ่นรวยสมปรารถนาเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงนะครับทั้งคนนำไปเสี่ยงโชคนะครับหวยหุ้นหวยไทยนะครับหวยลาวอันนี้ไม่ได้ชักชวนให้คนเล่นการพนันนะครับคนเอาไปบูชาแล้วขอโชคลาภเกี่ยวกับเล่นหวยหุ้นนะครับแล้วก็เสี่ยงโชคนะครับเกิดประสบการณ์จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงต่อนะครับต่อไปนะครับว่าการทำนะครับค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เตาระเบิดนะครับเงินนะครับเดี๋ยวสิฮะไอ้นี่คุยเลยดีกว่าเอาเป็นเรื่องไปเลยนะฮะอันนี้รุ่นรวยสมปรารถนาถึงขนาดเตาระเบิดเลยนะครับเงินนะครับจำนวนมวลสารนะครับที่นำไปหล่อนะครับในวัน ที่โรงงานนะครับแผ่นเงินนะครับหลวงพ่อแถมหลวงปู่นนท์นะครับและหลายอีกเกจิคณาจารย์นะครับช่างนะครับได้การทำพลการนะครับโดยนำมวลสารนะครับไปหล่อนะครับโดยที่ไม่จุดธูปบอกกล่าวนะครับเตาระเบิดนะครับนี่เนื้อเงินนะครับทั้ง3พิมพ์นะครับเตาระเบิดนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผมไปพูดคลิปพี่แล้วไม่เป็นไรฮะพูดต่อฮะที่โรงพยาบาลนะครับบางแคนะครับนี่นะฮะจนผมต้องมาไปบอกกล่าวหลวงปู่นะครับกลับมาผมจุดธูปนะครับแล้วก็เตาหลอมหลอมได้สำเร็จนะครับจึงเป็นชนวนมวลสารของเหรียญหล่อสมปรารถนาเนื้อเงินขึ้นมานะครับทั้ง3รุ่นเลยทั้ง3พิมพ์ครับทั้ง3พิมพ์เลยที่เตาระเบิดถูกต้องครับทั้ง3พิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะสามพิมพ์นี้นะฮะแล้วก็อยู่ในการประกวดด้วยถูกต้องใช่ไหมฮะรุ่นรวยสมปรารถนาแล้วที่ผมกล้าพูดคำนาคีท่านผู้ชมเพราะว่าได้ยินกันมาจากเราลูกศิษย์หลวงปู่นนท์นี่นะฮะว่าเขาใช้รุ่นนี้เขาบอกรวยเงินดีคือมันต้องคุยกันอะแล้วอย่างนึงเวลาผมคุยบางทีผมก็จะแอบอินบ็อกซ์คุยสุดรู้กันคือผมจะไม่บอกคุณรู้เสกไม่บอกแถวนี้นะฮะก็แอบคุยแล้วบอกเฮ้ยเป็นยังไงใช้ดีไหมถ้าเกิดคือเราเองเนี่ยเราเป็นพิธีกรรายการท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเราพูดเนี่ยเราเหมือนเราเชียร์แต่ก่อนเราจะเชียร์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาบ้างใช่ไหมฮะไม่ใช่หูหลับหูตาเชียร์นะอันนี้ก็เราแอบถามแม้กระทั่งตัวพิวัฒนาข้างเนี่ยก็ยังเคยใช้อยู่ถูกไหมฮะรุ่นรวยสมบัติยังใช้อยู่นั่นแหละท่านผู้ชมนี่ใส่ที่คออยู่เลยนะฮะนะครับเนี่ยก็ก่อนหน้าที่จะเข้ารายการก็ยังคุยกันอยู่ผมก็แอบเก็บข้อมูลนะไอ้ที่ผมคุยเนี่ยผม CIA นะฮะ ผมเจาะข้อมูลนะฮะ ผมไม่ได้คุยธรรมดา นะฮะตัวพิวัฒนาก็ใช้อยู่แล้วก็รวยสมบัติขนาดจริงท่านผู้ชมแล้วก็สำคัญคือรุ่นนี้เนี่ยก็วัตถุประสงค์ก็ดี ใช่ไหมฮะตอนนั้นวัตถุประสงค์จำได้ไหมว่าทำเพื่ออะไรบ้างที่ระลึกนะครับหลวงปู่ให้ดำริจัดสร้างนะครับที่ระลึกนะครับฉลองอายุนะครับครบ90ปีนะครับปลุกเสกนะครับในวันที่3กรกฎาคมครับเกิดหลวงปู่นะครับตอนถ้าเกิดเราจะแนกเป็น3พิมพ์ถูกต้องครับครับรุ่นนี้3แบบ3พิมพ์ถูกต้องครับใช่ไหมฮะแล้วอันที่2ฮะตัวเลขเขาบอกมีตัวเลขด้วยใช่ไหมฮะในรุ่นรวยสมบัติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมีความหมายอะไรยังไงนะฮะตัวเลขไม่ได้มีความหมายอะไรครับคือตอกไว้เพื่อมีรันเลขเป็นแค่โค้ดถูกต้องครับแค่รันเลขเท่านั้นเองส่วนก็ต้องถามตัวเลขว่าเขาเรียกว่ามีอะไรไหมบางอย่างหลวงปู่เขาจะมีตัวเลขหนึ่งตัวไงฮะอะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยคือตัวเลขเป็นการรันโค้ดเท่านั้นเองถูกต้องครับแต่มันแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะฮะของพี่วัฒนาเห็นว่ามีชุดเลขเจ็ดใช่ไหมฮะชุดนี้ไหมฮะชุดเจ็ดเป็นแหวนรู้ไปหมดหลวงพ่อขาวค่ะเอาหลวงพ่อขาวรุ่นเลขเจ็ดค่ะผมก็เห็นรุ่นแบบนี้นะครับถ้าเลขเดียวกันนะยิ่งแพงถ้าตอนผมเป็นCAAผมก็นั่งฟังนะผมทำไมไม่รู้ไม่ชี้
ก็ตั้งแอบเก็บข้อมูลไว้อยู่นี่ค่ะอ๋อรุ่นแต่ถ้ารุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่แต่นี่คือเนี่ยเนี่ยผมมีเลข22โอ้ดีจริงนะพวก2ใจเอ้ยไม่ใช่เนี่ยเคย2ต่อคิดเยอะนะฮะครับผมครับนะฮะให้ดูนิดนึงนะฮะครับแล้วนะฮะเอาตามอันนี้ไม่ได้เลขเดียวกันครับถ้าเลขเดียวกันเนี่ยคือจะแพงแล้วทำไมเราเช่าไม่เช่าเลขเดียวกันล่ะฮะมันไม่ เราการที่เราจะปล่อยให้บูชาครับเราไม่ได้สั่งเราไม่เลือกเลขไว้ไม่ได้คัดเลขไว้ครับปล่อยบูชากันคือก็คือคัดไปเลยนะครับเพราะคุณไม่ทำแบบหวยชุดไม่ ผมก็เหมือนกันก็เหมือนกันเป็นล็อกเลขใช่ไหมก่อนผมเรียกกว่าจะรวบรวมได้เลข22เนี่ยครับต้องไปตามซื้อต้องไปตามซื้อใช่ครับต้องประกาศตามซื้อก็แบบเขาอยู่ในกลุ่มกันเองนะถูกต้องประกาศตามซื้อนะยิ่งเป็นเลขเดียวกันเนี่ยครับครับชุด22อย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งติดรางวัลราคาก็จะพุ่งไปเลยเคยมีคนมาขอซื้อเลขวันเกิดผม28ผมไปตามซื้อมาผมไปตามซื้อมา 4,500 แล้วก็มีคนเกิดวันเดียวกับผมเองขอซื้อผม 70,000 ผมไม่ขายโอ้ถ้ากับไอ้ที่พยายามตีซื้อคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อย่างนี้ไม่ได้เลขเดียวกันก็ราคาประมาณสตาร์ทก็ประมาณ 2-30,000 ตอนนี้ 2-30,000 แล้วนะราคาจองเปลี่ยนละ 2,000 ใช่ 2,000 คิดง่ายๆนะฮะออกวัดครั้งแรก 6,000 ชุดนี้ตอนนี้ไปถึง 2-30,000 โอ้โหแล้วปีหน้า 6-4 จะเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกเพราะต้องอย่าลืมว่าเศรษฐกิจมันเริ่มดีใช่ครับมันจะเริ่มสนุกแล้วสำคัญกว่านั้นชุมชนคลองเปิดประเทศได้เมื่อไหร่ปุ๊บต่างชาติเข้ามาใช่ครับอะไรจะเกิดขึ้นอีกใช่นะฮะแล้วตอนนี้ต่างชาติก็รออยู่ใช่ไหมฮะหลายๆคนเลยรออยู่นะฮะแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะเอาหลักตัวเลขเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่เกี่ยวละนะฮะแล้วจำนวนนะฮะสร้างเยอะไหมฮะแต่ละอย่างเนี่ยไม่เยอะครับและเงินนะครับทั้งสามพิมพ์นะครับจัดสร้างนะครับ99องค์นะครับเนื้อสำริดนะครับ3พิมพ์นะครับ199นะครับชนวนนะครับ599นะครับแต่ละพิมพ์ไม่เยอะนะครับถือว่าสร้างน้อยนะสร้างน้อยมากๆตีว่าพิมพ์นึงอ่ะไม่ถึง 1,000 ด้วยซ้ำถูกต้องครับถูกมั้ยฮะไม่ขนาดเป็นเนื้อนะนะฮะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับครับเนื้อชนวนนะครับยังไม่ได้ปลุกเสกนะครับครับหล่อชนวนมาแล้วนะครับครับผมได้แอบเอาไปยิงนะครับนิสัยไม่ดีไม่ใช่นะฮะลองของนี่ลองของครับเนื้อชนวนนะครับครับผมแอบเอาไปลองยิงนะครับยิงด้วยปืนนะฮะยิงด้วยปืนใช่ต้องบอกยิงด้วยปืนครับครั้งแรกนะครับไม่โดนนะครับครั้งที่สองนะครับปืนนะครับดังแฉะแฉะนะครับมีด้วยกันลองนะครับคุดนะครับผมจะบอกให้พญาเสือตาไฟนะครับลองพร้อมกันครับไปอยู่ในคลิปนะครับ YouTube ผมนะครับที่28 Amulet Channel นะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับไปดูท่านเองครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับนะครับเป็นความคือตรงนี้มันความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็หนึ่งเนี่ยคุณดูคุณเชื่อก็เชื่อคุณดูแต่นี่ไม่ได้ปลุกเสกนะครับไอ้เนื้อชนวนนี่ยังไม่ได้ปลุกเสกตอนนั้นยังไม่ปลุกเสกด้วยซ้ำแต่อย่าลืมนะแต่2อย่างได้ปลุกเสกแล้วไปลืมนะชนวนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยที่บอกที่ชนวนจากโอ้โหชนวนมณฑานะครับปลุกเสกปี25นะครับครับวันที่28ครับมีนาคมนะครับ25แรกนะครับครับสำคัญตรงนี้ครับสำคัญตรงนี้ท่านผู้ชม1เลยนะฮะวัตถุประสงค์การสร้างถูก2นะฮะชนวนเนี่ยเขาเรียกว่าเขาใช้อะไรมาใส่ก็คือของดีหมดเลยถูกไหมฮะแล้วก็3เนี่ยเขาเรียกความที่ศรัทธาของเราเนี่ยใส่ลงไปก็เลยออกมายิ่งเขาเรียกว่ายิ่งทำให้มีความเรียกศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกในการทำเนี่ยครับแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะหลวงปู่นนท์ท่านเคยกำชับสิทธิ์ใช่ไหมฮะนะฮะหลวงปู่นนท์ท่านกำชับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมฮะว่าเนี่ยรุ่นรวยสมปรารถนาเนี่ยท่านกำชับในเรื่องอะไรบ้างฮะเกี่ยวกับโชคลาภนะครับแล้วก็ขอพรนะครับแล้วก็ใครแขวนครบทั้งสามพิมพ์นะก็จะรวยคูณสามครับที่หลวงปู่ได้พูดไว้นะครับสามพิมพ์แล้วรวยคูณสามใช่ครับสามพิมพ์ตอนนี้20,000นี่แบบราคาปกตินะก็คนที่เก็บไม่ได้ก็จะเก็บเนื้อชนวนนั้นหลักพันนะครับหลักพันเองนะครับปกติก็ประมาณ 3,000 3,500 ก็ยังโอเคอยู่นะแต่สำเร็จก็จะโดดไปนิดนึงครับก็จะทะลุหมื่นแล้วครับก็วันนี้ผมที่เพิ่งลงจากพันทิพย์มาก็ขายไปประมาณ 9,000 9,000 แล้วสำเร็จนะครับสำเร็จตกโอ3,000นะครับใช่ครับตกโอ 3,000 ราคาจอง 1,000 บาทครับท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างนี้แล้วนะครับผมเรียกว่าอะไรดีนะอนาคตไกล
ใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้เนี่ยยังต้องมีนิดนึงครับว่าตรงนี้เนี่ยอนาคตแรงแน่นอนนะฮะและยังมีเหลือให้เช่าไหมฮะตอนนี้โอ้ยค่อนข้างจะหายากจริงจริงตอนนี้ไม่ค่อยจะมีต้องหาในกลุ่มเอาครับก็คือจะมีเช่าต่อแหละใช่ครับเช่าต่อเพราะว่าน่าจะมีคนบูชาไปหมดแล้วที่วัดไม่มีแล้วนะครับที่วัดไม่มีแน่นอนแล้วพูดตรงๆรุ่นรวยสมบัติหนาท่านผู้ชมครับไม่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะรอเขาร้อนเงินแล้วมาขายพูดถูกไหมใช่เพราะว่าเขาไปแล้วเขาดีเขาไปแล้วเขาดีไงใช่ถูกไหมฮะเพราะเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเงินเราไปค่อยซื้อค่อยช้อนไม่มีสิทธิ์อ่ะคุณบนรุ่นรวยสมบัติหนาแล้วอย่างที่บอกอ่ะคุณได้ไปแล้วคุณรวยใช่เขารวยจะปล่อยไหมของส่วนใหญ่ไม่ปล่อยนั่นแหละนอกจากอิรักอียิปต์มาถูกไหมฮะคุณต้องได้จากต่างชาติอิรักอียิปต์เท่านั้นเองนะฮะเพราะมันรวยไปแล้วอ่ะนะครับโอเคนะฮะแล้วมีรุ่นอื่นไหมฮะตอนนี้ที่จะคุยกันต่อครับรุ่นอื่นต้องให้ของลักษณะครับก็จะเป็นเหรียญข้อขาวแล้วก็เหรียญเม็ดแตงนะครับที่มีประสบการณ์ที่เม็ดแตงมีประสบการณ์เม็ดแตงรุ่นนี้นะครับใช่ครับรวยสมบัติธนาค่ะครับเดี๋ยวอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะรุ่นนี้พี่วัฒนามีประสบการณ์มาแล้วนะฮะครับอันนี้เลยครับข้างหลังยันสวยครับผมอันนี้เลยฮะครับอันนี้สร้างเพียง500 ลิตรไม่สร้างกันยุ่มยิ้มเหลือเกินแต่บอยทักซะแหมคือจริงๆเนี่ยสวยนะสวยมากๆเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะรูปเผินๆวงก็แค่ของประทวดคือข้างหน้านะท้ายเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยพี่วัฒนาครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นนี้มีประสบการณ์คือครับได้โชคได้ลาบค่ะมีโชคลาบครับได้กับเหรียญนี้เยอะค่ะแล้วก็เวลาขอเลยฟังสิผมถามว่าขอยังไงเวลาพี่ขอท่านน่ะบอกหลวงปู่ขอโชคขอลาภหน่อยให้สมบัติร่ำรวยสมปรารถนาเอาเหรียญมาถือใช่แล้วก็มีการสัมผัสด้วยใช่เหรียญรวยสมปรารถนาได้จริงๆนะเพราะว่าคนที่เช่าจากไปเนี่ยครับเขาก็ได้เหมือนกันอ๋อพี่วัฒนาก็เคยปล่อยไปเหมือนกันใช่ครับแล้วคนที่เขาได้ไปก็ใช่ก็มีประสบการณ์บอกเขาลงเขาไม่ยอมลงก็เขาแค่เล่าให้เราฟังว่า รุ่นนี้ก็ได้นะงั้นพี่วาสนาไปลงสิบอกเอ้าลงได้ไงล่ะจูคุณต้องลงเองคือเราลงก็เหมือนเรามโนเองถูกต้องเองถูกไหมฮะจริงแล้วเนี่ยคนที่มีประสบการณ์จริงเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเขาก็ต้องลงอยู่ดีวันหนึ่งมีเยอะค่ะที่ว่าเขาได้โชคได้ลาบจากเหรียญรุ่นนี้ค่ะแต่ไม่ยอมลงแต่ว่าพี่เก็บไว้เยอะสิก็พอสมควรค่ะน้องๆแถวนี้เองนะครับพี่ครับอันนี้เนี่ยเวลาพี่ขอเราโอเคแล้วพี่ขอหลวงปู่ง่ายๆธรรมดาถูกไหมฮะแล้วถ้าพี่จะตอบแทนหลวงปู่พี่ทำยังไงฮะก็ทำบุญไงคะจบข่าวเห็นไหมก็คือไปช่วยกันสร้างวัดเหมือนเดิมใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วถามว่าเราทำบุญสร้างวัดได้ใครไม่ใช่ได้หลวงปู่นะได้กับพระพุทธศาสนาของเราได้กับทุกคนญาติโยมที่ไปใช้ที่นั่นถูกค่ะถูกไหมฮะมันกลายเป็นสาธารณประโยชน์ถูกนะฮะแล้วสำคัญคือพี่วัฒนาได้เลยครับบุญเต็มๆนั่นแหละครับแล้วให้ผมนะพี่วัฒนาจะได้บุญเยอะได้ค่ะผมวางไว้ก่อนนะผมก็จะตลกบริโภคไปเรื่อยๆไม่เป็นไรค่ะนะฮะตรงจุดนี้ก็คือบอกว่าเหรียญเม็ดแตงก็คือพี่วัฒนาเนี่ยก็สัมผัสมาแล้วใช่ค่ะพี่นิ้งสัมผัสมาบ้างยังเหรียญเม็ดแตงยังครับของผมจะส่วนมากจะเป็นตะเท่งแกมั่นกับตะเท่งมากมีความสุขเลยนะไม่แต่จริงท่านผู้ชมผมพูดคำหนึ่งนะไอ้นี่เราทุกคนเรารวมกันตรงนี้เราพูดกันได้เลยว่ามันอยู่ที่ความศรัทธาเท่านั้นถูกค่ะถูกไหมถูกค่ะพี่มิ้งเนี่ยท่านมั่นกับตะเท่งอย่างเดียวเลยพี่ก็ขอในตะเท่งเพราะว่าค้าขายไงครับใช่แล้วก็ขอได้แล้วเนี่ยจะไปขอคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวตัดเท่งน้อยใจใช่ถามจริงไหมพี่ได้อยู่เรื่อยๆพี่ก่อนได้เรื่อยๆสมมตินะฮะครับได้เรื่อยๆปุ๊บพอวันนึงพี่ไปขอคนอื่นเนี่ยถ้าคนที่ให้พี่อ่ะใช่อย่างของผมเนี่ยครับเรื่องของตัดเท่งเนี่ยผมไม่ได้ว่าตั้งที่ร้านเอาตัวใหญ่ประมาณเมตรไปไว้หน้าร้านครับก็จะมีแม่ค้าที่ขายคนอื่นมาขอใช่ใช่มาขายข้าวเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งมาปิดทองนะฮะขายขอยอดครับก็เพิ่งมาปิดทองให้พี่เก็บค่าตรงสิฮะมันอ๋อผมไม่ได้เก็บมาผมได้เก็บง่ายๆเลยเป็นผมจะเก็บค่าตรงเลยกลัวจะไม่ได้เก็บอ่ะครับกลัวจะโดนแบบเดี๋ยวไม่ได้ทานข้าวครับเก็บค่าตรงนั่นแหละนะฮะแต่จริงอย่างแม่ตาเท่งเนี่ยคนเขาชอบเขาศรัทธาใช่ครับก็เหมือนผมให้ผมชอบปรากฏผมก็เก็บแต่ประหลัดขีดของผมมีความสุขของผมอย่ามายุ่งกับผมใช่ครับถ้าน้อยเห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยมูลค่าประเมิน
ไม่ได้นะเกือบสอบแสนได้ทะลุแสนได้ครับผมนะตรงนี้เมื่อกี้คนที่ทดลองใส่ก็จะแจกฟรีอันนี้จะเป็นเนื้อทองคำครับครับผมท่านผู้ชมถือได้เลยครับท่านผู้ชมครับถือได้นะแต่เอาไปไม่ได้อันนี้เป็นเนื้อทองคำครับอันนี้คือเนื้อทองคำท่านผู้ชมครับจัดสั่นครับจัดสวยครับสวยนะสวยสวยนะฮะจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าเนี่ยความศรัทธาจริงอันนี้เรียบพองครับขึ้นคอได้เลยครับโอเคนะฮะต่อมานะฮะเรามาคุยถึงเรื่องหลวงพ่อขาวกันดีกว่านะฮะหลวงพ่อขาวเป็นใครมาจากไหนอย่างไรครับรู้สึกครับหลวงพ่อขาวนะครับเป็นพระที่หลวงปู่นิมิตฝันนะครับณบนเขาพันธุ์ทูปนะครับได้ทำการนะครับวางศิลาฤกษ์นะครับในปี2560นะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับมีผมแล้วก็พี่เต้นะครับในวันนั้นนะครับเททองวางศิลาฤกษ์นะครับโดยมีท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับเป็นประธานนะครับเททองนะครับให้พี่เต้ต่อเลยครับเรื่องหลวงพ่อขาวนะครับครับครับเดี๋ยวพี่เต้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงอย่างไรครับนะฮะอย่างในวันงานที่เททองหล่อหลวงพ่อขาวผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมพิธีในวันนั้นหลวงปู่ท่านก็เดินอุ้มบาตรเพื่อรวบรวมมวลสารจากลูกศิษย์ลูกหาในการทำบุญบริจาคเงินทองพวกนี้ครับในการเทพระเศียรหลวงพ่อขาวผมก็คนหนึ่งที่ได้ร่วมบริจาคแหวนทองในวันนั้นเพราะได้ยินหลวงปู่ท่านกล่าวว่าก็คือทองคำมันหนักถ้าเราร่วมบริจาคมวลสารแล้วทองคำจะอยู่ต่ำสุดก็คือองค์เศียรหลวงพ่อขาววันนั้นผมก็เลยได้ร่วมทำบุญแล้วก็มีความปิติมากครับที่เราได้มีส่วนร่วมในการเททองหล่อหลวงพ่อขาวในครั้งนั้นครับผมครับก็คืออย่างน้อยสุดครูเต้เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์องค์นี้เหรอครับหลวงพ่อขาวใช่ครับใช่ใช่เป็นโลหะเหรอฮะเป็นปูนครับผมก็เป็นแต่ว่าองค์ที่เป็นโลหะที่ว่าเททองนั้นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นหัวใจหลวงพ่อขาวครับหัวใจเททองเข้าใจแล้วฮะก็คือเททองหล่อหัวใจหลวงพ่อขาวต้องครับเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้หัวใจเนี่ยฝังไว้ที่บรรจุไว้ตรงหัวใจทั้งอกครับผมครับผมในจุดตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อขาวสวยมากเลยนะคือหลวงปู่นนท์ท่านนิมิตครับว่าหลวงพ่อขาวอยู่บนนี้ถูกต้องครับครับผมเป็นพระรูปองค์ใหญ่แล้วเป็นสีขาวท่านก็ให้ดำริให้ช่างนะครับมาทำครับเป็นตาออกการทอนใช่ไหมฮะถูกต้องครับครับโอ้สวยนะท่านผู้ชมนะฮะตรงจุดหลวงพ่อขาวเนี่ยมีใครรู้บ้างไหมว่าคนชอบไปบนบานหรือไปไหว้ขอในเรื่องอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับก็จะมีตอนผมบวชนะครับโยมท่านหนึ่งนะครับอยู่ประเทศอินเดียนะครับเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ไปขอบนบานศาลกล่าวไว้นะครับหลวงพ่อขาวขอให้ถ่ายขายที่ได้นะครับก็ขายจริงๆนะครับท่านขอได้แล้วก็กลับมาร่วมทำบุญนะครับพระป่าของทางวัดนะครับในปี2562ขายได้ประมาณเกือบ20ล้านอะไรนะเอาใหม่20ล้านครับขอพรหลวงพ่อขาวนะครับเอาขายที่ดินได้20ล้านถูกต้องครับโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมนะฮะแล้วมาจากอินเดียคนไทยอยู่อินเดียถูกต้องครับถูกไหมฮะแล้วก็บินกลับมาเพื่อที่จะมาแก้บนถูกต้องนี่ไงเขาถึงบอกอันศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองไทยหมดละคนจีนบอกว่าเวลาจะไหว้เจ้าบอกให้มาไหว้เมืองไทยบอกเจ้าย้ายมาอยู่เมืองไทยหมดแล้วอันนี้อินเดียก็เหมือนกันย้ายมาเมืองไทยหมดแล้วนะฮะในจุดของเหรียญหลวงพ่อขาวนะฮะอันนี้มีวัตถุประสงค์การสร้างไงครับวัตถุประสงค์การสร้างนะครับเป็นดำริของหลวงปู่นะครับให้สร้างครับเป็นที่ระลึกนะครับแจกกฐินนะครับในปี63นะครับปีนี้แหละนะฮะวันที่ครับจำไม่ได้แล้ว30อะไรนะ31ตะกวนครับ31ที่บ้านหาตุลาใช่มั้ย31ตุลานี่เองนะครับสวยมากท่านผู้ชมอยากให้ดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้คุณลูกกรช่วยถือให้กล้องจับนิดนึงครับอันนี้มีหลายสีเลยนะฮะอันนี้ทำไมต้องเป็นหลายสีฮะอันนี้เป็นชุดกรรมการนะครับก็คือสีประจำวันทั้ง7วันนะครับมีหลวงปู่บอกให้คนที่เกิดวันจันทร์ก็จะให้เกิดวันจันทร์ไปอ๋อผมเที่ยวใส่สีตามวันวันจันทร์ใส่เหมือนกันไอ้ที่จะต้องเกิดมันเกิดสีประจำวันเกิดนะครับอันนี้จะค่อนข้างจะไม่ค่อยจะแยกกันนะครับครับนะฮะก็คือรวมเก็บเป็นชุดใช่ส่วนถ้าจะแยกก็จะเป็นร่วมทำบุญ100บาทนะครับวันนี้ตอนนั้นทำบุญร้อยเดียวเหรอฮะร้อยเดียวร้อยเดียวครับโอ้โหผมตกเลยได้ยังไงนี่นะฮะ
พราะท่านผู้ชมครับในจุดหนึ่งเนี่ยอย่างคุณลูกเต้ช่วยโชยดูนิดนึงนะฮะร้อยเดียวเองร้อยเดียวแล้วสวยจริงๆท่านผู้ชมนะฮะแล้วในจุดหนึ่งคือทำอย่างเงี้ยทางคุณลูกเต้เนี่ยเป็นผู้จัดสร้างถูกไหมฮะถูกต้องครับครับทำแล้วได้อะไรร้อยเดียวทำตรงไปเลยเข้าวัดแล้วก็หลวงปู่เอาไปบูรณาวัดนะครับเพื่อสืบสานนะครับของพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับเอาไปสร้างโบสถ์สร้างบูรณาวัดนะครับเกี่ยวกับใช้จ่ายภายในวัดด้วยก็คือคุณลูกเต้ทำถวายวัดแหละถูกต้องง่ายคือจริงๆถ้าทำถวายวัดเนี่ยราคาถึงอยู่แค่นี้ถูกต้องครับนะฮะถ้าเกิดว่าทำเพื่อหวังกำไรเนี่ยมันไม่ได้เหรอฮะไม่ได้ถูกไหมถูกไหมฮะอย่างน้อยต้อง300อ่ะเราพูดตามหลักง่ายๆอ่ะแต่เกิดว่าถ้าทำแบบไม่ได้มองต้นทุนก็คือทำเพื่อถวายวัดอย่างเดียวมันแล้วจำหน่าย100ก็ร้อยเข้าวัดคือวันนั้นอ่ะวันที่ทำบุญอ่ะกฐินแหละนะฮะใครไปทำบุญนะครับก็เอาเงินไปถวายวัดเลยครับแล้วมารับเหรียญที่ผมสาธุเลยครับครับผมก็จัดส่งทางไปรษณีย์ให้ก็คือเหมือนกับเอาใบมาให้ดูไม่ต้องแล้วยอดเท่าไหร่นะครับเอาบอกอย่างเดียวบอกเลยแล้วผมส่งให้ไปเลยครับสมมุติยอด 30,000 อย่างเงี้ยครับผมก็ส่งให้ไปเลยครับ30เหรียญครับสาธุเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยมันคือใจคือเราทำถวายวัดจริงๆอ่ะถูกต้องนะฮะเพื่อที่ให้วัดเนี่ยเขาเรียกว่าได้สร้างวัดกันอีกแล้วแล้วก็เอาให้หลวงปู่อีก700เหรียญเพื่อให้แจกให้หลวงปู่แจกครับให้หลวงปู่ร่วมทำบุญด้วยสาธุครับสาธุก็คือหลวงปู่บางทีก็มีญาติโยมมาเนาะแล้วก็บางทีหลวงปู่ก็อยากจะให้ญาติโยมเนี่ยมีอะไรที่เป็นที่พึ่งพิงกลับไปแล้วก็จะได้แบบคิดถึงหลวงปู่เนาะแล้วก็ใครคิดถึงหลวงปู่ก็เอาเหรียญขึ้นมาขอพรได้นะฮะตรงจุดนี้นะฮะชุดกรรมการตอนนั้นสร้างกี่ชุดนะฮะ30ชุดครับเงินนะครับอีกแล้วสวยค่ะทำไมสร้างกันแบบนะสร้างน้อยอย่างนี้ไงคะใช่คุณรู้สึกไหมว่าสร้างกันไม่เยอะนะฮะแต่เอาคุณภาพอย่างเดียวเลยใช่นะครับแต่สวยจริงท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกแล้วล่ะที่ว่าตอนนั้นคุณเสกผมดูตัวอย่างว่าโอ้สวยมันที่เจอใช่มันที่งานแล้วก็เราก็ยังมองว่าสวยแต่ว่าก็ยังลืมบอกถามว่าจะเช่าอะไรยังไงก็เบลอๆตอนนั้นอ่ะตกใจตัวมันนะครับผมแล้วก็อย่างนี้นะฮะหลังปลุกเสกเนี่ยเหรียญหลวงพ่อขาวเนี่ยหลวงปู่นนท์ท่านกำชับอะไรไว้ไหมครับเกี่ยวกับโชคลาภนะครับเกี่ยวกับขอพรนะครับแล้วก็คุ้มครองเกี่ยวกับใครอยากขออะไรก็คือหลวงปู่อ่ะให้ไปขอหลวงพ่อขาวครับคือตั้งแต่ผมบวชแล้วนะครับว่าหลวงปู่บอกเอาจะขออะไรไปขอพ่อขาวนู่นครับก็เป็นที่มาอยากขออะไรให้ขอพ่อขาวแล้วขอกันถูกโชคลาภแล้วว่าตรีรางวัลที่2นะครับแต่ผมไม่ได้เชิญเข้ามานะครับครับเขามาบอกผมนะครับครับมีคนถูกรางวัลที่2ละลอตเตอรี่รางวัลที่2ครับ1ใบโอ้สาธุครับรางวัลที่1งวดหน้าพวกเราเราก็หวังไว้นะครับผมอย่างนี้นะท่านชมครับเหรียญหลวงพ่อขาวปัจจุบันยังมีให้เช่าหาไหมครับก็ยังมีครับในกลุ่มก็ยังมีที่วัดก็ยังมีนะครับยังเหลืออยู่นะส่วนคนที่เก็บไว้ก็เก็บเก็งกำไรไว้นะครับอย่างพี่เจ้เขาจะเก็บครับชุดเงินชุดกรรมการอันนี้9เหรียญนะครับ9เหรียญตอนนี้เท่าไหร่ฮะตะกั่วโอ้ไม่ตะกั่วตะกั่วไม่มีราคาแล้วยังไม่มีราคาครับตอนนี้เป็นตะกั่วเป็นตะกั่วนะครับสร้าง9เหรียญนะครับครับเป็นสีประจำวันตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางวัดยังมีให้เช่าอยู่ไม่มีครับหมดแล้วนี่ตะกั่วหมดแล้วนะแล้วตะกั่วมี9เหรียญนะครับบนโลกใบนี้เหมือนว่ามีให้เช่าเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดาครับครับส่วนเนื้อสังกษัตริย์อย่างเงี้ยครับแจกสะพานบุญนะครับใครที่เป็นสะพานบุญนะครับครับผมที่นำซองนะครับไปถวายวัดผมก็จะมอบให้คนละเหรียญนะครับโอ้สาธุเลยครับผมเป็นเนื้อสังกษัตริย์สีสังกษัตริย์นะฮะแล้วก็ส่วนเนื้อทองแดงธรรมดาตอนนี้วัดยังมีให้เช่าอยู่ราชาโชคเลยครับสีเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหม11นะคือตอนนี้บอกได้เลยว่าทำไงก็ได้เราจะช่วยกันสร้างวัดนะแล้วก็สองก็คือว่าถ้าเราดีเราก็สบายถูกไหมหนึ่งเราทำบุญไปสองกลับมาปุ๊บเราได้ของดีทำมาหากินขึ้นเราก็มีความสุขนะครับผมถ้ากับเนื้อทองแดงยังเช่าหาที่วัดได้อยู่ใช่ครับในกลุ่มก็ยังมีอยู่ถูกไหมยังเป็นราคาวัดอยู่ใช่ไหมฮะเนื้อทองแดงใช่ครับ100บาทครับยัง100บาทอยู่ท่านผู้ชมเก็บเลยครับเชื่อผมมันไม่แพงใช่ครับแล้วร้อยบาทสวยลงยาผู้ชมนะฮะครับแล้วมีเกี่ยวกับเรื่องของพ่อขาวมีอะไรที่ผู้รู้อยากจะเสริมไหมฮะก็จะเป็นเรื่องไอ้เท่งนะครับแล้วก็เรื่อง
งานประกวดนะครับวันที่26-27ธันวาคมนะครับณวัดจุฬามณีนะครับ26-27ไอเท่งก็คือบรรจุเข้างานประกวดนะครับวันที่26-27นะครับงานแรกนะครับวันนี้ถูกต้องครับวันนี้ค่ะครับไอเท่งได้ครับนะฮะก็คือ26-27ธันวาคมนี้ไอเท่งบรรจุเข้างานประกวดอยู่ครั้งแรกประกวดที่วัดจุฬามณีถูกต้องครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับการรับรองจากสมาคมพระเครื่องบูชาไทยนะครับครับได้รับการรับรองใบนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับใบครับเป็นใบอ่อนท่านผู้ชมครับใบรับรองนะฮะว่าไอเท่งตอนนี้เข้าสู่การประกวดแล้วถูกต้องสากลครับผมแล้วเวลาดูประกวดไอ้นี่ผมขออนุญาตถามนิดนึงนะเอาแบบคนไม่รู้จริงๆนะฮะเขารู้จักตรงไหนฮะงานประกวดครับเด็กไอเท่งเนี่ยเวลาประกวดเนี่ยก็ความสวยสวยเอวไปครับเอวคอดอ๋อไม่ใช่ผมต้องถามถูกไหมพี่เราจะได้รู้ครับเหรียญในแต่ละรุ่นนะครับครับหากเหรียญในแต่ละรุ่นหรือว่าเหรียญในแต่ละแบบนะครับจะมีความสวยของเหรียญไม่เหมือนกันนะครับก็การประกวดก็คือประกวดว่าอันไหนสวยกว่ากันนะครับก็คือมาตรฐานครับก็จริงๆบอกท่านผู้ชมผมก็เคยถามครูหลายๆท่านในรายการนี่แหละบอกก็เหรียญออกจากโรงงานอันนี้เราพูดตรงๆนะแล้วทำไมต้องประกวดเขาบอกมันไม่เหมือนกันบอกเออเนาะพอเราไปนั่งส่องจริงๆนะใช่ครับคือความรู้สึกเราอ่ะอย่างพี่วาสนาอ่ะใช่ไหมพี่เคยใช่ไหมแต่แรกพี่ก็อาจจะงงเหมือนผมใช่มันน่าจะเหมือนกันใช่เอาโรงงานเดียวกันอ่ะเราคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันไม่เหมือนแต่จริงมันมีไม่เหมือนอยู่มีไม่เหมือนครับผมจะมีข้อแตกต่างจุดแตกต่างกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับความสวยความสวยต่างกันนะฮะความคมชัดต่างกันอย่างเงี้ยครับก็เป็นจุดของการประกวดครับนะครับแล้วผมถามพี่กรณ์ต่อเลยแล้วกันครูกรณ์นิดนึงว่าครูกรณ์พอจะประเมินได้ไหมว่าอนาคตไอเท่งจะมีปลอมมีปลอมไหมครับคิดว่าน่าจะมีนะนะฮะแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราได้มันจะมีตัวมัตเตอร์ครับนะครับอยู่นะครับตัวมัตเตอร์เนี่ยผมเทเลซินทับเรียบร้อยนะคือเพื่อที่จะไม่ให้ใครเพื่อที่เอาไปก๊อปปี้ใช่ครับคุณแกะใหม่เอาละกันแล้วก็คุณหาจุดเอาละกันครับนะครับเพราะว่าพระทุกรุ่นหรือว่าเหรียญทุกเหรียญเนี่ยมันจะมีจุดของการดูว่าเขาเรียกจุดตายนะใช่ครับนะครับแล้วก็ของเรามีโค้ดนะครับมีโค้ดมีนัมเบอร์ทุกตนเลยครับนะครับพี่มิ้งจะส่งไปประกวดได้ไหมฮะพี่เท่งเนี่ยน่าจะแพ้ น่าจะแพ้คนสร้างแกจะยอมไหมพี่ต้องฝึกเอาท่านไปฝึกก่อนนะฝึกเดินฝึกอะไรก่อนไม่ใช่นางงามนะพี่โยมนะฮะเรามาเข้าตรงนี้ต่อแล้วอย่างของพี่เท่งเนี่ยโอเคแหละแต่ผมอนุมานเองนะผมปีหน้ามีปลอมแน่เพราะมันขึ้นนะแต่ที่แน่ๆเลยนะฮะรุ่นรวยสมปรารถนาผมฟันธงได้อีกอันหนึ่งต้องมีปลอมมีแน่นอนครับนะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมฮะตอนนี้เดินสนามในตลาดพระเครื่องนะครับบันทิพย์งามวานแล้วก็เซ็นเตอร์รังสิตแล้วก็ตลาดรังสิตตลาดใหญ่เอฟซีสายใต้นะครับก็ยังไม่มีนะครับที่ผมเดินตอนนี้ที่เดินแบบที่ใหญ่ๆยังไม่เจอไม่เจอครับแต่อนาคตมีแน่นอนเพราะว่าพอผ่านมันประกวดหลายงานถูกไหมฮะมันจะถูกจับตามองมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องแล้วสำคัญคือตอนนี้ราคามันก็ขยับขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะพอมันขยับปุ๊บบางคนต้องมีทำขึ้นมาใช่ครับนะครับผมแล้วต่อมาครูเสกมีรุ่นไหนไหมที่จะคุยตอนนี้อีกนะฮะนอกจากหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์นะฮะนอกจากพี่เท่งแล้วนะฮะแล้วก็รุ่นรวยสมบัติหาแล้วนะฮะก็จะเป็นพระป่าคณะสิทธิ์ปี64นะครับปี64พระป่าสามัคคีนะครับคณะสิทธิ์ปี64ครับวันไหนฮะที่เราจะทำพระป่ากันยังไม่มีกำหนดนะครับรอเหรียญเสร็จก่อนนะครับอ๋อครับผมท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้ออกแบบไว้เรียบร้อยใช่ครับสวยงามมากท่านผู้ชมชื่อรุ่นนะครับคงกระพันชาตรีรุ่นแรกนะครับพระป่าคณะสิทธิ์นะครับปี64นะครับพระป่าคณะสิทธิ์ปี64นะฮะใช่ครับคงกระพันชาตรีรุ่นแรกของหลวงปู่นนท์วัดเขาพระรานทูกนะครับตรงนี้จะออกกี่ร้อยชุดไม่เยอะครับก็คล้ายๆกับล็อกเก็ตนะครับครับผมเนื้อเงินประกาศของคำนะครับสร้างเก้าเหรียญนะครับ50ตะกั่วลาพิมพ์นะครับสร้างเก้าเหรียญเก้าเหรียญอีกเหมือนเดิมถูกต้องครับเนื้ออัปก้านะครับค่ากากทองเหลืองนะครับครับสร้างครับ999เหรียญนี่เยอะขึ้นแล้วขยับขึ้นมาแล้วเนื้อทองแดงกระไหล่ทองลงยานะครับครับ1,999เหรียญนะครับอ๋อครับและเนื้อทองคำประธานนะครับครับนะฮะ9เหรียญ
9เหรียญอีกนะฮะก็เอาง่ายว่าหลักๆ ก็คือ9ถูกต้องหมายถึงเนื้อหลักเลยนะฮะเนื้อทองเนื้ออะไรลองพิมพ์ตรงนี้นะฮะก็คือ9เหรียญแล้วก็อีกชุดคือ99ใช่มั้ยฮะแล้วก็ทั่วไปเลยก็999นะฮะในจุดตรงนี้เนี่ยครูเตรียมคิดไว้ยังฮะว่าจะให้เค้าเรียกว่าประชาชนหรือผู้ศรัทธาเนี่ยได้ร่วมบุญตรงนี้ยังไงกันบ้างครับร่วมบุญได้นะครับที่สะพานบุญนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับในกลุ่มนะครับแต่ละจังหวัดนะครับนะใครที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถร่วมบุญออนไลน์ได้นะครับสะพานบุญได้อย่างเช่นนะครับแม่ติ๋มนะครับคุณวาสนานะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับนะก็ร่วมบุญได้ครับเดี๋ยวผมนะครับจะโพสต์นะครับบอกว่าสามารถร่วมทำบุญได้ที่ไหนกับสายไหนถูกต้องที่ผมทำล็อกเก็ตมาระบบล็อกเก็ตเดิมนะครับครับปี63นะครับแล้วก็ส่วนอยุธยานะครับก็ที่พีเจนะครับครับแล้วพี่นี่นะฮะอยู่แถวไหนพี่นี่ก็จะอยู่ตลาดพีเตอร์ก็จะไปรวมกันเลยพีเตอร์ก็จะรวมที่เดียวนะส่วนพระทิพย์งามวันก็คือผมรังสิตก็คือผมนะครับแล้วก็ลูกศิษย์อีกหลายท่านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเอาเฉพาะที่อยู่โซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งซองนะครับผ้าป่าไปให้เองนะครับทางไปรษณีย์หรือไม่ก็ออนไลน์ง่ายๆถูกต้องครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็กระดาษก็ไม่ค่อยใช้กันละนะฮะก็จะออนไลน์กันหมดแล้วก็ออนไลน์ปุ๊บก็บอกยอดกันไปก็จบง่ายๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมฟังผู้เสพผู้แต่ต้นเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้สติ๊กอะไรมากมายถูกไหมฮะคือไม่ได้บอกโอ้โหเกต้องอย่างนู้นอย่างนี้เป็นสเต็ปหนึ่งร้อยบาทมันไม่ยากห้าร้อยบาทใช่ฮะก็ง่ายๆ100กับ500ถูกต้องมั้ยฮะ100ก็คือธรรมดาได้เนื้อทองแดงกลั่นทองลงยาด้วยครับสวยแน่นอนครับนี่เป็นงานปั้นย่อนะครับที่ผมตั้งใจทำนะครับครับเป็นงานครั้งแรกนะครับที่ผมได้ทำเหรียญนะครับได้ทำการออกแบบนะครับเป็นการปั้นย่อครับไม่ใช่ CNG นะครับปั้นย่อถึงมาสแกนแล้วก็มาพิมพ์นะครับแกะพิมพ์ความคมจะสวยชัดเจนนะครับผมในนามตัวแทนคณะศิษย์นะครับแล้วก็ประธานครับรักษาการอยู่นะครับประธานนะครับชมรมพระเครื่องหลวงพนนท์วัดเขาบรรทุกนะครับดูแลออกแบบการจัดสร้างนะครับทุกขั้นตอนนะครับเหรียญคงกระบันชาตินะครับอีก2อาทิตย์นะครับได้เห็นเหรียญตะกั่วลองพิมพ์แน่นอนครับส่งกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วกล่องเสร็จรอละตอนนี้ได้เห็นแล้วเหลือแต่เหรียญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือครูเสร็จต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเนี้ยบอ่ะถูกต้องครับถูกไหมฮะต้องขอเช็คให้มันแบบคมจริงๆนะฮะเพราะถ้าแบบไม่คมยังไงก็ไม่สวยมันต้องคมตั้งแต่แรกแล้วใช่นะครับผมครับต้นแบบแกะปั้นย่อนะฮะจะดูว่าความคมขององค์หลวงปู่เนี่ยจะชัดเจนนะครับเส้นสายต่างๆจะคมมากนะครับดีกว่าที่เรามันจะเป็นอีกแบบนึงที่แบบตัว CNG ก็คือเหมือนเราไปสแกนลงอย่างนั้นจะไม่คมนะแต่นี้เหมือนปั้นนะปั้นมาจะคมมากนะครับแล้วแก้ไขได้ง่ายครับแล้วสำคัญเลยท่านผู้ชมครับ999เหรียญที่บอกเหรียญละ100บาทเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเยอะนะ 1,000 บาทนะฮะ 1,999 1,999 คุณอย่าคิดว่าเยอะนะปั๊บเหรียญเลยหรอแป๊บเดียวใช่จะเทียบกับลูกศิษย์ได้น้อยค่ะถูกต้องฮะแล้วอย่าลืมนะแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้เก็บแค่เหรียญ2เหรียญหรอกใช่ใช่ครับนะเพราะก็ต้องเผื่อแจกอีก50ถูกไหมอย่างที่ว่าสถานก็ต้องเก็บไว้เยอะๆเผื่อเจอจักรอยจะได้แจกเนี่ยร้อยเหรียญเลยก็ที่เด็ดกว่านั้นนะครับคือชนนมนสารนะครับที่จะหลอมเป็นคงคาชาตีตามตำรานะครับครับที่ผมจะนำไปหลอมนะครับเป็นเนื้อชนนแต่ละเนื้อนะครับเนื้อเงินนะครับก็จะเป็นแผ่นเนื้อเงินนะครับที่หลวงปู่นะครับจานาคระณโมพุทยะไว้ให้นะครับครับส่วนเนื้อชนนนะครับปอกกระปืนนะครับแจกสะพานบุญนะครับครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับนะก็จะตรงนี้นะก็จะไปหลอมนะครับครับส่วนนี้นะครับผสมเป็นเนื้อตะกั่วนะครับนะครับแล้วก็เนื้ออัลปาก้านะครับนี่แต่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับกล้องครับต้องจับตรงนี้ได้เลยฮะในถาดนี้เลยฮะอันนี้คือชนวนเช่นเดียวกันอันนี้คือชนวนมนสารทั้งหมดนะครับยังไม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ทั้งหมดผมตั้งอย่างนี้พออ่ะแล้วก็กล้องจับได้เลยนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งของชนวนมนสารนะฮะถูกต้องครับที่จะมาหลอมนะฮะเพื่อสร้างเหรียญรุ่นนี้ท่านผู้ชมนะฮะก็พอดีวันนี้พี่เต้นะฮะก็มาจากอยุธยานะครับมาให้เลยเอามาให้เอาชนมนสารให้กันในรายการนี่แหละท่านผู้ชมนะครับอันนี้ให้พี่เต้แนะนำก่อนครับชนมนสารก่อนครับก่อนส่งมอบนะมวลสารจากการเททองหล่อพระบูชาหลวงพ่อกั่นกับ
ลวงพ่อเฉลิมวัฒยาธของอยุธยาครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างเหรียญปงพันชาตรีของหลวงปู่นนท์วัดเขาพานทูปครับขอบคุณพี่เต้นะครับนี่ครับตัวรับกันตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็สุดจัดแน่นอนนะครับเหรียญคงกระพันคงกระพันชาตรีนะครับนะรุ่นแรกนะครับนะอันนี้เหรียญแล้วก็อันนี้อีก1เหรียญ นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลางปี2544อีก1เหรียญครับครับผมก็ขอบคุณพี่เจ้นะครับเดี๋ยวจะนำหลอมทั้งหมดเลยนะครับเป็นชนวนมวลสารนะยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปรับอีกนะครับครับคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่ายังไม่หมดนะมวลสารเนี่ยแค่มวลสารเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์ละนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในเลิกในยามที่ถูกต้องอีกถูกต้องครับใช่ไหมฮะแล้วก็ทำมาโดยที่ด้วยความศรัทธาจริงๆและสำคัญเลยที่ผมบอกนะฮะว่าเราจะร่วมกันสร้างวัดเขาพานทูปด้วยเพราะแล้วจุดตรงนี้สำคัญที่สุดถึงได้เกิดมาเป็นก็เรียกว่าพระป่าสามัคคีกันขึ้นมาถูกต้องครับผมและจริงมวลสารที่บอกมากกว่านี้เยอะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่นี้อันนี้เป็นพระผงตะไบชินราชอินโดจีนนะครับที่อุดมปากน้ำนะครับครับให้ผมนะครับเห็นไหมจริงๆบรรดาเขาเรียกว่าเชนพระหรือเกจิอาจารย์ท่านต่างๆเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมฮะให้มวลสารมาบ้างล่ะนะฮะแล้วก็บางทีอาจจะเขียนแบ่งเดือนบางให้อย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วสำคัญคือตรงนี้เนี่ยเราเองง่ายๆท่านผู้ชมครับเราไม่ต้องไปเหนื่อยกับเขานะฮะทำบุญร้อยเดียวได้แล้วมีเหรียญสมปรารถนาด้วยนะครับมีเหรียญสมปรารถนามาด้วยนะฮะใส่ไปด้วยนะหลายใส่ให้หมดเลยคือถามว่าทำไมต้องใส่เพราะว่าเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ยิ่งดีเข้าไปอีกคงกระพันชาตรีไม่พอครับแต่คำว่ารวยสมปรารถนาไปถูกต้องครับคุณคงกระพันอย่างเดียวคุณไม่ได้ตังคุณต้องรวยด้วยใช่มีอันนี้เป็นชนวนของไอ้เท่งด้วยนะครับที่หล่อวันนั้นวันที่อะไรก็มาครับที่หล่อครับอันนี้เป็นไม่ใช่ชนวนแบบเป็นไอ้เท่งนะครับเป็นตะกรุดหลากหลายเกจิคณาจารย์นะครับนะคือที่ที่หลอมมาแล้วก็ที่จะสร้างไอเทมแล้วก็ส่วนนึงก็เก็บขึ้นมาถูกต้องถูกไหมฮะเป็นชนวนมวลสารเพื่อที่เก็บไว้ใช้ถูกต้องก็คือสำหรับเที่ยวนี้แหละถูกต้องครับครับผมแล้วในที่ออกแบบไปนั้นนะฮะยันด้านหลังนี้มียันอะไรบ้างครับยันด้านหลังนะครับจะเป็นยันครูนะครับเรียกว่ายันเฉลียวนะครับนี่สายต้นอดหลวงนะครับหลายท่านยังไม่รู้นะครับนะนี่คือยันครูนะครับที่หลวงปู่นะครับได้ใช้ในการทำเหรียญแต่ละรุ่นนะครับนะจะใช้คำว่ายันครูทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นณชาลิตินะครับที่หลวงปู่กำชับนะครับนะจะใส่ยันครูอย่างเดียวคงกระพันชาตรีไม่ได้นะครับสายต้นอดหลวงนะครับเด่นดังท่านคงกระพันชาตรีนะครับนะถ้าจะเพิ่มโชคลาภนะครับให้ใส่คำณชาลิติเข้าไปครับสีมณีนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับครบสูตรนะครับมะอะอุนะครับนะโมพุริยะนะครับนะมะพะทะนะครับครบ32อาการนะครับนะโมพุริยะนี่ก็หัวใจพระเจ้านะครับนี่มะอะอุครบเลยนะครับเป็นรูปทรงนะครับเหรียญหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเหรียญหลักล้านใช่ไหมพี่เด้ใช่ครับมีครับผมแล้วชอบไปท่านผู้ชมยังไงก็เวิร์กแน่นอนอ่ะผมว่าเวิร์กแน่นอนแล้วผมมองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปก็ต้องอยู่ในการประกวดแน่นอนครับใช่ไหมฮะแล้วสำคัญคือคุณใช้แล้วคุณรวยอ่ะคุณมีความสุขใช่ไหมฮะผมมาก่อนที่จะเข้าเรื่องอื่นเลยนะฮะผมอยากจะสัมภาษณ์ทุกท่านเลยท่านผู้ชมเอาแบบง่ายๆเลยว่าวันนี้ถ้าท่านผู้ชมดูรายการเราอยู่และอยากจะเริ่มสะสมเหรียญหรือวัตถุมงคลหลวงปู่นนท์ควรที่จะเริ่มจากวัตถุมงคลหรือรูปหล่อหรือเหรียญหลวงปู่นนท์อะไรอย่างไรดีครับเอาง่ายๆเอาพี่มิ้งก่อนดีกว่าอยู่หลังผมเนี่ยพี่มิ้งครับแนะนำเลยครับถ้าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับครับต้องขอตะเท่งครับเรื่องการค้าขายโชคลาภถ้าขอได้ก็แก้บนครับใช่ครับผมของผมนี่ก็เอามาทำเป็นสร้อยข้อแขนครับเอาไว้ขอไหว้ได้ขอได้ไหว้รับใช่ครับนั่นแหละครับนะครับก็แล้วแต่ว่าบางคนเขาจะทำเป็นแบบห้อยคอก็มีครับแล้วก็มันมีหลายแบบเอามืออย่างนี้ใช่ครับแบบนี้ก็สวยอันนี้เป็นแบบเชือกถักครับฮะแต่ถ้าคนที่อยู่ร้านก็จะใส่เป็นข้อแก้วเป็นข้อแก้วอย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่บนรถลาอะไรก็ได้ใช่ครับใช่ไหมครับผมก็อย่างพี่มิ้งก็เขาเรียกว่าอะไรนะ
เชียร์พูดว่าเชียร์เลยละกันนะฮะพี่เท่งใช่ครับหนึ่งครับพี่เขาเห็นผลกันมาเยอะนะฮะแล้วสองก็คือว่าถ้าเกิดใครที่จะมาสะสมนะฮะแล้วผมมองว่าอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใช่แล้วตอนนี้ในวงการตอนนี้ในวงการผมถามนิดนึงนะฮะนอกจากวัดเขาพันธูปนะฮะมีที่ไหนสร้างไอ้เท่งบ้างไหมเคยเห็นไหมนอกจากเป็นหนังกรุงนะจากคล้ายจะเป็นของหลวงพ่อฟูก็มีอ๋อมีแต่ว่าจะเล็กลงหน่อยครับผมจะเป็นไอเทคเหมือนกันจะให้จะเป็นปลัดขิกเหมือนกันก็คือเป็นนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะปลัดขิกขวักใช่ชมดอะไรหรือเปล่าโอ้ยชมดอะไรพวกนี้แหละจะเป็นปลัดขิกครับครับแต่อันนี้เป็นไอเทคเลยครับผมตาเพชรพญาธรนะฮะครับผมแล้วอย่างพี่วาสนาล่ะฮะแต่แนะนำอะไรเงี้ยพวกพี่วาสนานี่นะเห็นเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะฮะแกมีกรุมีกรุเป็นของตัวเองแล้วกรุไม่ใช่เล็กๆด้วยนะกรุใหญ่เลยนะเนี่ยต้องฟังนะต้องฟังเพราะว่าพี่เขาสะสมมากี่สิบปีแล้วคุณพี่อุ้ยนานแล้วค่ะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่หลวงปู่ดูลย์อย่างเดียวนะสะสมมาเยอะมากใช่ไหมฮะเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะตอนสะสมตอนนั้นเม้มเงินแฟนหรืออะไรหรือเปล่าไม่ค่ะเอาไม่บางคนนะคุณอาสะสมเม้มแฟนแล้วบอกว่าเขาให้มาอ๋อไม่อันนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่ต้องค่ะครับผมเราชอบอันไหนเราก็สะสมไปเลยอืมครับแล้วคุณพี่มีเทคนิควิธีการจะแนะนำท่านผู้ชมไหมว่าตอนนี้ถ้าคุณอยากสะสมเนี่ยคุณจะต้องอะไรยังไงฮะคือเราต้องศึกษาก่อนค่ะศึกษาแล้วก็ดูว่าสมมติว่าหลวงปู่นนท์เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเขาเล่นอะไรกันเราอย่าเก็บสเปะสปะครับเก็บสเปะสปะแล้วมันก็จะหาทางแบบมันจะเยอะไงคะครับถ้าเราเอาที่ดูว่าที่เขานิยมกันเขาเล่นกันเล่นที่เขานิยมสาวคนนิยมอ่ะครับผมตรงนั้นเราไม่ต้องสเปะสปะเราไม่ต้องอ้อมเราตรงเลยมันก็จะง่ายครับมันก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเอาแบบที่เขาสาวคนนิยมโอเคก็คือเล่นตามเขาถูกค่ะง่ายง่ายนิยมเหมือนบางคนเนี่ยบางคนบอกว่าจะเปิดร้านโชว์หวยยังไงผมบอกคุณไม่ต้องเลยมันคุณไปนู่นน่ะเล็กเก็บนั่นแหละคุณเข้าไปขายเลยคุณขายอย่างนั้นน่ะถูกขายได้อันนี้เหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็ง่ายๆเขาเล่นอะไรก็เล่นอย่างนั้นถูกค่ะครับคือไม่เก็บนี่คือกรณีที่คุณยังมาเป็นเซียนค่ะถูกไหมฮะแต่กรณีคุณศรัทธาแล้วแต่อย่างผมเนี่ยผมศรัทธาแล้วแต่ผมจะเก็บอย่างนี้ผมเก็บสเปซสปาผมเก็บด้วยใจใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุณจะอยู่ในวงการคุณต้องเก็บให้ถูกใช่นั่นแหละครับอย่างที่พี่เขาบอกคุณไปเข้ากลุ่มวัตถุมงคลใช่ไหมฮะหลวงปู่นนท์วัดเขาพันธุ์นะฮะคุณเข้าไปแล้วคุณก็ไปดูว่าเขาเล่นอะไรยังไงถูกแล้วตอนนี้คุณจะรู้ว่าคุณจะเก็บอะไรละนะครับครับคุณรู้เสร็จแล้วละกันฮะตัวพ่อเลยครับจะเก็บยังไงดีครับเก็บนะครับแนวทางในการสะสมนะครับวัตถุมงคลนะครับในแง่ผมนะครับการลงทุนนะครับผมมองในแง่ถึงการลงทุนนะครับเก็บระยะสั้นระยะยาวนะครับอันไหนมานะครับกระแสมาครับตอนช่วงนั้นกระแสมาคือล็อกเก็ตนะครับร่วมทำบุญ500 บาทครับนะครับก็ขายกันประมาณ700คุณต้องมีราคาซื้อเข้าและซื้อออกนะฮะมันเป็นกลไกของตลาดอยู่แล้วดีมานด์และซัพพลายนะครับคุณต้องซื้อเข้า600คุณไปขาย700นะฮะเพราะผมเปิดรับซื้อ700ตอนนั้นครับคนก็ส่งขายผมก็ไปขายหน้าตู้ผมที่พันทิพย์บางวันประมาณ 1,000 ครับนะเลขสวยๆก็ประมาณ 1,500 ครับถ้ามองในแง่การลงทุนผมแนะนำนะครับเก็บที่รุ่นมาตรฐานสากลนิยมดีกว่านะครับครับมันจะมีเคสนึงเขาจะเอาเลยไหมได้เลยครับดีเลยครับมีเคสนึงนะครับที่เก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับครับซึ่งไม่มีความรู้ครับเก็บปลัดขิดนะครับที่เป็นไม่ใช่ลายมือหลวงปู่นะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นลายมือหลวงปู่นะครับนะคือต้องศึกษานะท่านผู้ชมนะฮะต้องครับอะไรคือลายมือหลวงปู่อะไรแค่หลวงปู่หยิบขึ้นมาเป่านะผมพูดถูกไหมคือต้องเข้าใจนะว่าความศรัทธาเนี่ยมันมีหลายแบบถูกไหมฮะถูกหลวงปู่ลงให้เรากับเราเอาไปให้หลวงปู่เป่าให้ถูกมันคนละฟีลลิ่งกันนะฮะอันนี้คุณรู้สึกกำลังบอกว่ามีคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาเก็บปลัดขิกเก็บปลัดขิกเป็นที่ลายมือลูกศิษย์ครับครับแต่ถามว่าหลวงปู่ปลุกเสกไหมปลุกเสกนะครับดีนะครับแต่ถามว่าในแง่การลงทุนการสะสมนะครับการเล่นหานะครับมาตรฐานนะครับซึ่งนะครับต้องเล่นนะครับลายมือหลวงปู่ครับนะครับนะเขาเช่าไปเป็นแสนมาร้องไห้หน้าตู้ผมนะครับในปี2562นะครับครับ
เปิดที่พันทิพย์ตองวานนะครับครับคือเป็นลายมือลูกศิษย์หมดเลยครับนะฮะทั้งเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเขายกมาเป็นลังเลยใช่ไหมยกมาเป็นลังนะครับแล้วก็รุ่นที่เขาไม่เล่นหากันครับนะฮะคือเอาง่ายเขาเมื่อก่อนเขามีเงินครับเขาเช่าเก็บเลยเขาไปวัดเขาเช่าเก็บเลยครับนะพอเขามายุคโควิดเนี่ยเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเขานำมาขายของที่ร้านอ่ะผมก็ให้เขานั่งรถมานะครับเขาขายรถไปแล้วตอนนั้นนะแล้วผมไปรับเขาที่หน้าพันทิพย์หนองวานครับนั่งรถตู้มาครับก็พาเขาขึ้นมามาเป็นกล่องใหญ่เลยมาประมาณ3กล่องที่มาเลยผมก็ขอแกะดูแกะดูแล้วมันจะเป็นปลัดแล้วก็รุ่นที่ยังไม่เล่นหากันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วมูลค่าหลายแสนครับซึ่งเขาอยากจะใช้เงินครอบครัวเขาไม่มีเงินแล้วครับนะจะเอามาขายผมก็ซื้อไม่ได้นะถ้าซื้อผมก็แนะนำว่าผมจะเล่นหานะครับอนุรักษ์นะครับก็จะเป็นลายมือของปู่ครับแล้วรุ่นที่เขาซื้อขายกันอย่างเช่นนะครับสเปซหูใบสีนะครับยุคต้นๆนะที่มีประสบการณ์เพราะผมก็สีวลีนะครับแล้วก็เหรียญที่เขาในวงการเขาเล่นหาโชว์ได้ครับคือตัวคนนั้นนะฮะท่านผู้ชมเขาก็ไปซื้อจากวัดนั่นแหละไปเช่าจากวัดแต่เขาไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นของลูกศิษย์ทำใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นหลวงปู่ทำถูกต้องครับใช่ไหมฮะเพราะจริงๆเนี่ยการที่เหลาไม้เนี่ยก็อย่างที่บอกตอนแรกให้ชาวบ้านเหลานั่นแหละแต่หลวงปู่มักจะมาต้องมาจานด้วยตัวเองครับนะเสร็จแล้วคนนั้นน่ะดันไปเก็บแต่ลายมือลูกศิษย์เขาไม่รู้เรื่องไงถูกต้องครับแล้วตอนนั้นก็คือเช่าหาแล้วเป็นแสนไม่ผมจะอธิบายอย่างนี้นะเขาคิดว่าคือเขากล่าวว่าตอนนี้มาให้กูได้สามแสนแน่นะถูกต้องครับคือมันต้องคูณสองอ่ะเอาง่ายๆสมมติซื้อมาแสนห้าถึงวันนี้มันน่าจะเป็น 300,000 ถูกต้องที่หมู่ที่บาท 200,000 ก็ยังดีถูกต้องครับโอ้โหแต่เหลือไม่เหลือเลยแหละเอาง่ายๆเพราะว่าผมต้องถามว่าไปเช่าเนี่ยเขาก็เช่าจากวัดนะเช่าจากวัดแล้วก็เช่าตามในกลุ่มนะฮะซึ่งตอนนั้นทางเราเพิ่งเริ่มเปิดกลุ่มเขาก็เริ่มยังไม่เข้ามาผมก็ได้อธิบายเขาก็ร้องไห้นะถามว่าเขาไม่รู้จะทำไงผมก็ไม่รู้จะซื้อยังไงเอามาก็เกะกะผมพูดแรงไปไหมไม่ก็คือผมเช่ามาแล้วผมจะขายยังไงที่วัดก็ยังมีอยู่เพราะตอนนี้เวลาของก็ยังมีเหลือที่วัดมีอยู่ครับลายมือลูกศิษย์ครับก็ลายมือหลวงปู่บ้างลายมือลูกศิษย์บ้างครับส่วนที่ผมเลือกเช่าเลือกเก็บสะสมก็คือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ศิลปะอัคระยันของหลวงปู่ไปด้วยท่านผู้ชมกำลังจะต้องเข้าอีกเรื่องนึงตรงนี้อย่างที่พี่วัฒนาพูดเนี่ยเราดูที่เขาเล่นอันที่สองตอนนี้คุณรู้สึกกำลังจะพูดอยู่ว่าถ้าเป็นของหลวงปู่ต้องลายมือหลวงปู่ถูกถูกไหมเพราะไปดูเขาเล่นเนี่ยเอาเขาเล่นประหลัดขีแต่เราก็ไม่รู้โอ้โหมีสุดท้ายออกมามันไม่ใช่อ่ะถูกไหมมันก็ต้องดูให้ดีอีกแล้วก็เห็นไหมฮะท่านผู้ชมพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเช่าอย่างนั้นไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแต่หลวงปู่ท่านก็เมตตาเป่าให้นั่นแหละถูกจะถามว่าหลวงปู่ปลุกเสกไหมปลุกเสกปลุกเสกนะผมก็แนะนำเอาไปเก็บไปใช้ได้ศรัทธาเราเก็บไปใช้ขอบารมีเอาไปค้าขายได้หลวงปู่ปลุกเสกดีหมดดีหมดนะแต่ในแง่มาตรฐานสากลและการลงทุนและการสะสม คือมูลค่ามันต่างกันเลยเข้าใจอย่างจันบอยแต่ผมเก็บอ่ะทีนี้ผมพูดตรงๆนะผมเก็บอ่ะผมไม่ได้สนใจหรอกผมสนใจรูปลักษณ์ถูกไหมผมสนใจมันเก๋ไหมมันแปลกไหมแค่นี้คือผมให้ผมดูลายมือผมดูไม่เป็นครับแต่ผมชอบเก็บและอย่างคุณเสกผมมาเนี่ยผมแฮปปี้นะว่าอย่างนี้สวยสวยแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าอ๋อนี่ลายมือหลวงปู่คือแต่รู้ว่าเป็นของหลวงปู่เนี่ยบางตัวท่านก็แกะเองครับที่ผมอนุรักษ์ไว้เนี่ยแบบนี้ท่านแกะของท่านเองนี่คือฝีมือท่านเลยล้วนสมัยผมบวชท่านจะนั่งแกะของท่านเองครับผมก็อนุรักษ์ไว้ผมก็ตามซื้อตั้งแต่ชาวบ้านรอบๆวัดตั้งแต่ทับใต้มาครับนะก็ห้าสารก็ตามคือจากเกจิหลายท่านท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าบางทีเขาฝึกจิตเนี่ยด้วยการนั่งเหลาถูกนั่งแกะเขาเหมือนฝึกไปเรื่อยๆท่านผู้ชมแล้วอย่าลืมนะถ้าจิตมันเตลิดจิตมันไม่อยู่กับที่บาดมือถูกไหมฮะแล้วก็เหมือนฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นเขาเรียกว่าวิธีการหนึ่งแล้วสุดท้ายก็แกะเสร็จปุ๊บก็ลูกศิษย์หรือบางทีลูกศิษย์จะมาหาสมมุตินะฮะแล้วเกจิสมัยก่อนบางทีไม่มีตังค์เนี่ยจะไปสร้างปั๊มเหรียญปั๊มอะไรได้หรอก็ต้องหาจากของอย่างเงี้ยธรรมชาติเนี่ยมาทำเพื่อเวลาลูกศิษย์ลูกหามาจะได้มีอะไรให้เขายึดเหนี่ยวจิตใจใช่ไหมฮะอย่างกรณีนี้เห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยเราฟังละพี่มิ้งเราเนี่ยแกชอบพี่เท่งแกก็
เชียร์พี่เท่งแหละนะครับอยู่ทุเรศกิจอย่างนี้แกไม่ได้พูดถึงว่าจะเอาไปประกงประกวดนะแกพูดแต่ว่าถ้าเอาไปเนี่ยก็จะรับรองลายมือลูกใช่ไม่คือแกคิดแต่ว่าเอาไปทำหากินส่วนพิวาสนาเนี่ยเอาล่ะถ้าเกิดคุณจะมาเป็นเซียนเนี่ยคุณไปดูในกลุ่มถูกเพราะอะไรพวกคุณเซียนเสร็จปุ๊บคุณเป็นเซียนศิลปินเดี่ยวมันไม่มีนะคุณเก็บอยู่คนเดียวถูกต้องครับถูกไหมประกวดคนเดียวให้รางวัลคนเดียวใช่เดี๋ยวไม่ดูเองถูกไหมแล้วส่วนของผู้เสกก็เริ่มบอกแล้วว่าเนี่ยเวลาถ้าเกิดสมมติประหลัดกินเนี่ยลายมือนะคุณไม่ใช่ไปถึงวัดพวกคุณฟ้าได้หมดนะเพราะหลายๆวัดท่านชมครับก็ไม่ได้ว่าจะมีแต่ของที่วัดนะใช่ครับผมไปบางวัดนะมีของสารพัดวัดมาตั้งให้เช่าก็มีเพราะถามว่าทำไมมาจากไหนเขาก็ช่วยวัดด้วยการเอาวัตถุมงคลอะไรนี้ให้วัดมาจำหน่ายเพื่อหาเงินเข้าวัดแล้วคุณลูกกรล่ะครับจะแนะนำวัดที่เซียนเรายังไงดีฮะพูดกันไปทับหมดแล้วนะครับพูดก็นี่รู้ไหมตอนนี้ใครกำลังเครียดอยู่ครับหาอะไรใช่ไหมฮะสามสี่คนที่พูดหนึ่งอย่างเริ่มต้นก่อนนะครับปัจจัยท่านศรัทธานะครับผมเอาความศรัทธาเป็นที่ตั้งก่อนนะถ้าศรัทธาปัจจัยไม่พอที่จะเช่าบูชาในส่วนของที่เป็นลายมือหลวงปู่นะครับก็สามารถที่จะเช่าในราคาในเป็นลายมือของลูกศิษย์ก็ได้นะครับเสริมทางคุณเสกนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะฮะลายมือหลวงปู่นะครับอย่างเนี้ยสมมุตินะครับเป็นอย่างเนี้ยม้าชองอาสมมุติของผมปล่อยบูชาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับมีคนเช่าจริงครับคนเช่าเชื่อครับเชื่อนะครับเป็นลายมือหลวงปู่นะครับแน่นอนเป็นลายมือหลวงปู่นะครับกับปลัดที่วัดนะครับหลวงปู่เสกเหมือนกันอาจจะเป็นลายมือของลูกศิษย์นะครับก็จะอยู่ประมาณ 100-200 บาทต้องนะฮะครับอยู่ที่ปัจจัยก่อนนะครับท่านมีปัจจัยพอที่จะเช่าหาแบบไหนแนะนำนะครับ เอาของหลวงปู่ไปใช้ก่อนนะครับแล้วมีกำลังแล้วค่อยมาศึกษาค่อยขยับแล้วค่อยขยับนะครับอย่างทำไมพระถึงต้องมีใบการันตีครับมีใบประกวดมีการประกวดนะครับการเช่าหาโดยมีใบการันตีถือเป็นมาตรฐานนะครับอย่างปลัดหลวงปู่ที่เป็นลายมือหลวงปู่นะครับก็มีติดรางวัล นะครับถือเป็นมาตรฐานอันนี้เป็นลายมือหลวงปู่แน่นอนอย่างเงี้ยสามารถเช่าหาได้นะครับสามารถเช่าหาได้เลยนะฮะเห็นไหมครับอย่างที่คุณลูกกรพูดท่านผู้ชมครับก็ถูกนะหนึ่งเลยเนี่ยดูที่งบประมาณใช่ครับถูกไหมฮะแล้วสองจริงๆเนี่ยถ้างบประมาณจริงท่านผู้ชมครับง่ายๆเลยเนี่ยเหรียญที่กำลังจะสร้างร้อยเดียวเหมือนผมตอนนั้นน่ะจำได้ไหมที่กฐินแล้วก็ที่มีแจกประกิกเล็กๆครับผมก็ชอบนะผมว่า10เลย 1,000 เลยง่ายๆชอบ คือเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วไงอันนี้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้สมมุติถ้าเกิดตัวคุณเองเนี่ยโอเคล่ะคุณยังไม่มี 2,000 ครับแต่200 200ผมมีใช่ถูกมั้ยฮะแล้วสมมุติคุณมีแค่100 200จริงๆนะฮะคุณทำบุญไปแล้วเนี่ยคุณบอกทางเนี่ยค่าส่งก็ขอให้คุ้มครับนะอันนี้คือเราพูดตรงๆแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยค่าส่งก็ช่วยๆกันไปใช่ครับแต่เกิดถ้าเราไม่มีจริงเนี่ยเราบอกไปเนี่ยแม้ของแค่เนี้ยเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่นนท์เนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นมาเป็นลูกศิษย์เหมือนเราใช่ครับถูกมั้ยฮะมีของดีก็ต้องช่วยกันครับแล้วที่คุณลูกกรพูดเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือว่าคุณเช่าไปแล้วคุณจะได้รวยจะได้เฮงจะได้ดีขึ้นไปพอคุณเริ่มดีๆขึ้นปุ๊บตอนนี้เนี่ยคุณจะไปตามเก็บ 2-3,000 2-30,000 ง่ายนะถูกไหมฮะแต่วันนี้คุณเก็บ100 200ไปก่อนใช่ครับนะโอเคแล้วครูเต้ล่ะฮะอันนี้แหละฮะงานหนักนะครับ อันนี้เป็น1นะหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโต๊ะโต๊ะด้วยนะถ้าเกิดมีอะไรก็จะได้ถูกคนครับคุณเล่นเท่ว่าไงดีฮะใครจะเป็นชาตีก็ไปซะแล้วก็ตอนนี้ก็คือในกลุ่มก็ยังมีแบบสมาชิกที่ว่าเปิดแบ่งปันอย่างเงี้ยราคาเบาๆเราสามารถเข้าไปดูได้เราสามารถเข้าไปศึกษาได้ถามใจตัวเองเราก่อนว่าเราชอบแบบไหนอย่างไรถ้าผมแนะนำตอนนี้ก็คือก็จะมีไอ้เท่งเรียกทรัพย์แล้วก็เหรียญหลวงพ่อขาวที่ราคายังสามารถจับต้องได้อยู่ใช่ครับ
นะตอนนี้คนเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วทุกพิมพ์ครับอ่าฮะยิ่งเรามีโอกาสตอนนี้สามารถจับต้องได้เราต้องรีบต้องรีบไว้ก่อนเพราะปีหน้าอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าราคาจะขยับไหมแล้วก็จะสามารถสะสมได้ครบชุดหรือเปล่าครับครับผมกว่าจะครบชุดยากนะครับใช่อย่างที่อย่างที่คุณลูกพูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะคุณลูกเต้พูดจริงๆแล้วเนี่ยพูดจริงนะฮะมีน้อยอ่ะมีเงินน้อยแต่เราลงทุนน้อยก่อนแล้วก็เอาตรงนั้นมาเนี่ยมาขอพรท่านแล้วก็ขยันทำมาหากินถูกไหมฮะแล้วตอนนี้คุณใจคุณเริ่มมาแล้วคุณจะเริ่มเก็บเนี่ยคุณอยู่ในกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาปล่อยแล้วจริงๆในวงการอย่างนี้นะผมชอบอย่างผมเนี่ยผมปลูกต้นไม้บ้างเลยบ้างเนี่ยในวงการเนี่ยบางทีมันถูกคอถูกใจมันไม่แพงอ่ะแล้วมันก็เหมือนให้แถมๆอ่ะอันนี้ผมเสริมนะครับว่าเครื่องนะครับไม่มีราคาแต่ตัวนะครับใช่อยู่ที่ความถูกใจถูกต้องครับนั่นนะคุณคุยไปแล้วเขาแฮปปี้กับคุณเขาดีกับคุณเขารักคุณบางทีเขาเหมือนจะให้คุณฟรีด้วยซ้ำถูกไหมฮะเนี่ยที่ผมมั่งคุยตรงเนี้ยทุกคนแฮปปี้ผมหมดเห็นไหมฮะก็มีความสูงผู้ชมเองก็เหมือนกันนะฮะคือตรงเนี้ยคุณไปอยู่ในกลุ่มคุณศึกษาถูกไหมฮะผู้ศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยพี่ๆในกลุ่มเราต้องเรียกพี่ๆเพราะเขาก็มาก่อนเนี่ยเราไม่พูดถึงอายุนะฮะเขาให้คำปรึกษาเราเนี่ยเราก็ฟังดูแต่อย่างที่พี่ภาษาพูดคุณไปดูเขาเล่นอะไรถูกไหมฮะคุณจะฉี่คุณจะไปเล่นอยู่คนเดียวคุณก็เล่นไปนะฮะไปเล่นไกลๆตรงนู้นแต่ตรงนี้เขาเล่นอย่างนี้นั่นแหละฮะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยคุณรู้สึกมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมอีกไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของวัดเขาพันธุ์นะฮะก็จะเป็นงานประกวดนะครับแล้วก็งานพระป่าของท่านสิทธิ์นะครับครับผมก็เอาง่ายๆว่าติดตามในกลุ่มถูกต้องนะติดตามในกลุ่มท่านผู้ชมแล้วก็ในจุดหนึ่งคือว่าเราที่สำคัญศรัทธาในหลวงปู่นนท์ศรัทธาในหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญคือเราศรัทธาในศาสนาพุทธของเรานะร่วมด้วยช่วยกันครับศาสนาเราจะได้อยู่ยั่งยืนยงและพวกเราทุกคนวันนี้ลาไปก่อนท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับผมแล้วก็คุณครูทุกท่านรวมถึงเขาเรียกว่าทีมงานเรานะฮะมาพบกันครั้งหนึ่งวันพุธหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ